ครับสำหรับบทเรียนวิชาเคมีอินทรีย์บทนี้มันยากที่มันเยอะอะนะมันเนื้อหามันเยอะแล้วมันคือวิชาเคมีวิชาหนึ่งเลยที่เป็นหลักสูตรหนึ่งของเนื้อสาเรียนวิชาเคมีก็คือภาควิชาที่เป็นทางด้านเคมีอินทรีย์นะครับมันมีรายวิชาหนึ่งเลยที่ชื่อเคมีอินทรีย์นี่เรียนจนจบปริญญาเอกเลยนะครับดังนั้นเนื้อหามันเยอะมากดังนั้นก็ขอให้ทุกคนได้ฟังคิดจดนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกตามที่ผมแจ้งนะครับแล้วก็ใครไม่เข้าเรียนวันนี้อ่ะถ้าไม่ทบทวนเนี่ยก็คือส่งกระดาษเปล่ามีแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราผมก็พยายามเอาเนื้อหาที่คิดว่าเหมาะสมกับพวกเรามาสอนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันเลยครับคนที่เข้ามาแล้วเช็คชื่อเข้าเรียนนะครับให้ประเมินผู้สอนนะครับแล้วก็ส่งแนบเป็นไฟล์เข้ามาให้อาจารย์นะครับผ่านทาง Google Classroom นะครับที่อาจารย์ส่งไปให้เป็นเช็คชื่อเข้าเรียนบทที่12เคมีอินทรีย์ให้ประเมินอาจารย์ผู้สอนนะครับเดดไลน์ให้ถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยนะครับส่งให้ทันนะครับประเมินช้าก็โดนหักคะแนนอีกนะครับเพราะเราแจ้งกันตามเวลาแล้วนะครับส่วนวันพรุ่งนี้พูดไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่สอบอินซีนะครับสอบด้านชาปฏิบัติเจอกันกี่โมงครับอินซีครับพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงครับสอบชาดับเที่ยง45ครับ45โอเคครับขอบคุณครับเที่ยง45ครับ307นะครับเหมือนเดิมใส่เสื้อกาวอะไรเตรียมตัวให้พร้อมนะครับตรงเวลาด้วยนะครับสอบ1ชั่วโมงนะครับโอเคครับครับผมปิดกล้องนะจะได้สัญญาจะได้ชัดเจนครับไปดูกันเลยนะครับก็เคมีอินทรีย์ทุกคนเห็นสไลด์นะครับทุกคนเห็นสไลด์เห็นครับเห็นนะครับครับทำไมไม่ย้อนผมว่าลงแล้วโอเคครับเคมีอินทรีย์นะครับบทนี้เป็นบทพื้นฐานของวิชาเคมีอินทรีย์นะครับเคมีอินทรีย์นะครับก็คือออร์แกนิกเคมิสทรีนะครับเคมีที่เป็นมาจากเคมนี่ก็คือเคมีนะครับโดยที่ออร์แกนิกนะครับผมขอให้เราจำเลยประกอบไปด้วยอะตอมอยู่3ตัวได้แก่ที่เป็นพระเอกหลักเลยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนคีย์แมนของเขาคือตัวนี้นะครับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนครับคาร์บอนหมู่ไหนนะหมู่4ไฮโดรเจนครับหมู่1ออกซิเจนหมู่6ครับนะครับหมู่4มีได้กี่แขนครับก่อนไปต่อหมู่4มีได้กี่แขน4แขน4แขนครับก็จำเลยนะครับอันนี้เริ่มจำแล้วไฮโดรเจนมีได้1แขนครับออกซิเจนมีได้กี่แขนครับมี6มีได้2แขนนะครับนิดนึงคำว่า4แขนเนี่ยแปลว่ามันมีได้หลายแบบพันธะเดี่ยวก็ได้นะครับพันธะคู่หรือว่าพันธะสามก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะวาดแบบไหนนะครับส่วนออกซิเจนเนี่ยนอกจากพันธะเดี่ยวแล้วก็ยังเกิดพันธะคู่ได้นะครับแล้วที่สำคัญออกซิเจนเนี่ยใช้ไปแล้วกี่อิเล็กตรอนเขาเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่กี่คู่เขาเนี่ยในรูปนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือกี่คู่ครับเหลือกี่คู่เลยก็นั่นนะสองคู่สองคู่ครับสองคู่นะครับมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่คือความโดดเด่นของเขานะครับเอาแล้วนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ไปแล้วนะครับทีนี้มันโอ้โหมันมีหลากหลายมากเลยผมเริ่มต้นด้วยรูปนี้รูปกาแฟเวลาต้มกาแฟ
ใครกินกาแฟดิบไม่ดิบอะไรก็แล้วแต่บดกาแฟจะได้กลิ่นเนาะเอาจริงๆในกลิ่นในกาแฟมันเยอะมากนะนี่ผมเขียนให้เราดูเนี่ยนี่คือประมาณมีกลิ่นที่เป็นเคมีอยู่ประมาณ12ตัวแต่จริงๆแล้วมันมีเกือบ 1,000 ชนิดที่เป็นคอมพาวด์ในเคมีนะครับมีหลายตัวมากดังนั้นคือเราเห็นโครงสร้างแล้วแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอะไรวะคือเยอะมากนะครับดังนั้นคือการจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่ากลิ่นของมันคืออะไรทำไมมันถึงมีฤทธิ์กระตุ้นเป็นคาเฟอีนยังไงทำไมคนชอบกินต่างๆมันคือองค์ประกอบที่เราต้องเข้าใจผมอธิบายนิดนึงอย่างเช่นมีตัวไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมันเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเอมีนซึ่งจริงๆมันเป็นกลุ่มตระกูลที่เป็นกลุ่มที่เป็นอัลคาลอยด์นะครับเป็นกลุ่มอัลคาลอยด์ตามธรรมชาติอัลคาลอยด์นี่คือเป็นฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทนะจริงๆกาแฟเนี่ยมันตระกูลเดียวกับพวกกัญชานะมันตระกูลเดียวกันหมายถึงตระกูลเดียวกันคือมีตระกูลกลุ่มอัลคาลอยด์เหมือนกันดังนั้นคือทำไมถึงมีฤทธิ์กระตุ้นต่อระบบประสาทแต่ว่าจะมีกระตุ้นมีหลายแบบเนาะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกในเชิงการแพทย์ยาสีฟันยาสีฟันก็คงทุกคนก็ต้องใช้ทุกตอนเช้าอยู่แล้วโหหลากหลายชนิดมากไล่ตั้งแต่ตัวไมโครไวท์ซิลิก้าผิวเคลือบผิววิตามินซีนะครับวิตามินซีป้องกันเลือดออกไม่จำเป็นต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะที่ไหนก็ได้ไซลิทอลนะครับป้องกันฟันผุนะครับโคเอนไซม์คิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนก็เพิ่มของประสิทธิภาพของเหงือกสุขภาพดีกรานคูลโคลฟออยล์นะครับกุนออยล์เปปเปอร์มินต์สารสกัดนะครับโพแทสเซียมไนไตรไนเตรตก็คือลดการเสียฟันทีนี้มาดูโครงสร้างครับจะเห็นว่าอย่างวิตามินซีนะครับจะเห็นว่านี่คือคำว่าเคมีอินทรีย์ครับนะครับเห็นหมู่ไฮดรอกซิกรุ๊ปนะครับไฮดรอกซิกรุ๊ปเราเคยจำไฮดรอกซิกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มไอออนลบ OH ลบวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์เขาไม่ได้เรียกไอออนลบแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์นะครับหรือซาดิทัลสารทดแทนความหวานมีหมู่ OH เยอะเลยแสดงว่าเป็นกอฮอล์เหมือนกันผมเคยสอนหลักการไลท์ดิโซไกลละลายน้ำดีไหมครับเนี่ยน้ำดีพวกมีขั้วนะฮะเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นรูจีนอลยูจีนอลตระกูลออยออยนี่ก็จะเชื่อในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียสังเกตทำไมถึงเป็นออยเพราะว่ามันมีพันธะคู่ตัวนี้จะละลายน้ำได้ยากนะครับได้ยากนะก็เลยมีเป็นออยแล้วก็โพแทสเซียมไนเตรตนี่อันนี้ละลายน้ำอยู่แล้วพวก K บวกกับ NO 3ลบแต่ว่าโพแทสเซียมไนเตรตไม่ใช่ออร์แกนิกนะโพแทสเซียมไนเตรตไม่ใช่ออร์แกนิกกลุ่มนี้เป็นออร์แกนิกเลยทั้ง3ตัวเป็นออร์แกนิกแต่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอินออร์แกนิกผมพูดแบบนี้มีออร์แกนิกกับอินที่แปลว่าไม่ใช่เคมีอินทรีย์ผมอธิบายต่อครับมันคืออะไรเคมีอินทรีย์มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเป็นหัวใจแต่ออกไซด์คาร์บอนเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดคาร์บอนมอนคาร์บอนไดแล้วก็ตระกูลคาร์บอนเนตไม่ใช่กลุ่มนี้ไม่ใช่อินทรีย์มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีธาตุอื่นด้วยไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์คลอรีนไนโตรเจนหมู่ไหนครับไนโตรเจนหมู่5จำแล้วนะออกซิเจนหมู่6เอาแค่หมู่ก่อนฟอสฟอรัสตอบเองหมู่5ซัลเฟอร์หมู่เดียวกับออกซิเจนหมู่6คลอรีนหมู่7ใครตอบผมได้ใครจำได้แสดงว่ามีชัยไปกว่าครึ่งละเคมีอินทรีย์ส่วนที่เหลือที่ไม่มีคาร์บอนเขาเรียกอินที่แปลว่าไม่ใช่อินทรีย์ครับวิธีการจำดังนั้นมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแล้วก็มีธาตุอื่นด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบแต่ตระกูลคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนคาร์บอนคาร์บอนเนตไม่ใช่นะครับใช่อะคาร์บอนนะครับวาดรูปเลยเมื่อกี้ผมก็วาดไปแล้วคาร์บอนมีได้4แขนวาดไปก่อนซัลเฟอร์ครับมีได้กี่แขนครับหมู่6เนี่ยมีได้2แขนไนโตรเจนครับวาดโลนแพร่หน่อยจะได้จำได้
ไนโตรเจนครับมีได้กี่แขนสามแขนมีโลนแพร์หนึ่งคู่ออกซิเจนครับผมก็จะพูดคนเดียวฟอสฟอรัสมีได้สามแขนเพราะอยู่หมู่อะไรนะหมู่ห้าไฮโดรเจนคลอรีนคลอรีนมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลือกี่คู่ครับตอบมาเลยสามสามคู่นะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่คือนี่คือคำตอบนะครับนี่คือแนวทางในการที่เราจะคิดอันนี้จำเลยครับผมบอกเลยว่าเรียนเคมีเสียจำเรื่องนี้ก่อนอันดับที่หนึ่งจำก่อนนะถ้าไม่จำจะมีปัญหาอะไรถ้าไม่จำจะเขียนพันธะไม่รู้เรื่องจะเขียนโครงสร้างผิดหมดเลยเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามีแขนคำว่าแขนเนี่ยเหมือนมือที่เรายื่นออกไปก็คือการเกิดบอนด์คือการเกิดพันธะยื่นแขนออกไปคือการจับกันเพื่อให้เกิดการเกาะกลุ่มกันเกาะกลุ่มกันก็เกิดเป็นสารประกอบเป็นสารละลายว่าไปนะครับโครงสร้างหลักของเขานะครับก็คือตระกูลพวกคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนที่มันเป็นจริงๆแล้วเขาคืออะโลหะอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยเป็นพันธะโควาเลนต์โควาเลนต์คือปฏิกิริยาของอะไรกับอะไรอะโลหะทำปฏิกิริยากับอะโลหะ En มีค่า En ใกล้เคียงกันดังนั้นเกิดไอออนชัดเจนไหมโนไม่เกิดไอออนชัดเจนเกิดเป็นฉาดลบฉาดบวกฉาดลบ En สูงฉาดบวก En ต่ำ En สูงชอบให้หรือรับอิเล็กตรอนชอบดึงอิเล็กตรอนถูกต้องครับชอบรับ En ต่ำ En ต่ำชอบให้อิเล็กตรอนอันนี้ผมพาจำนะครับใครจำได้ก็อันนี้คือเข้าใจเนี่ยพาจำเนี่ยกำลังพาจำอยู่โครงสร้างหลักของคาร์บอนก็จะมีแกนหลักของอินทรีย์เป็นคาร์บอนสายโซ่หลักแล้วก็มีมาร์กไว้เลยว่าเขาเรียกหมู่ฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันอลกรุ๊ปหมู่ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันอลกรุ๊ปผมให้เรามองรูปนี้นะครับคนขับรถครับคนขับรถทุกส่วนเหมือนกันหมดจักรยานคันนี้เหมือนกันหมดฟิกไว้เหมือนกันหมดแต่ต่างกันที่พระเอกของเราก็คือหมู่ฟังก์ชันก็คือชายคนนี้ที่เป็นคนปั่นจักรยานถ้าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงจะปั่นด้วยแรงที่จักรยานเร็วหรือช้าต่างกันไหมครับต่างถ้าผู้ชายคนนี้เป็นคนสูงอายุกับคนอายุน้อยกับคนอายุมากปั่นจักรยานต่างกันไหมต่างถ้าผู้ชายคนนี้ตัวอ้วนตัวผอมปั่นด้วยแรงต่างกันไหมต่างนะครับผู้ชายคนนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่มีความสำคัญในการพาโครงสร้างเกิดปฏิกิริยาเราเรียกเขาว่า functional group ท่านซึ่งสารที่รวมกันเราเรียกสารอินทรีย์สรุป functional group ที่ว่าก็คือโครงสร้างของจักรยานเนี่ยคือคาร์บอนโครงสร้างแกนหรือ backbone ก็คือโครงสร้างของคาร์บอนแต่จะไปเร็วหรือช้าเกิดปฏิกิริยาได้ดีหรือไม่ดีก็คือหมู่ฟังก์ชันตัวควบคุมปฏิกิริยาตัวควบคุมปฏิกิริยาดังนั้นหมู่ฟังก์ชันจะทำหน้าที่ในการที่จะพาปฏิกิริยาพวกนี้ไปเกิดขึ้นผมสอนเราไปแล้วสารตั้งต้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ A กับ Bแต่ผมไม่เคยลงลึกถึงรายละเอียดว่า A กับ B เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงผมบอกให้เราคำนวณแค่สมดุลผมบอกให้เราสมดุลเคมีสมดุลกรดเบสแต่ผมไม่เคยบอกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะได้เรียนว่า A กับ B หน้าตาเป็นยังไงถึงจะเป็น C กับ D แล้วที่ว่า C กับ D มันคืออะไรนะครับนี่ครับหน้าตาของเคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์ตรงนี้อันดับแรกลงท้ายด้วย ANEเขาเรียกสารประกอบกลุ่มแอลเคนจำนะครับผมจะพยายามเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันนะจำง่ายแอลเคนตัดชึบลงมาเลย OH
OH คือ OH ลบตรงนี้เขาคือลงท้ายด้วย OL มันคือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ตัวนี้มีคาร์บอน1ตัวเราเรียก H H นะครับส่วนแอลกอฮอล์เอ้ยขอโทษครับแอลกอฮอล์นี้มีคาร์บอน1ตัวเราเรียกเมทเมทเท่ากับมี C 1ตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้มี OH เป็นแอลกอฮอล์แน่นอนแต่มีคาร์บอน2ตัวเราเรียก H อันนี้พาจับคลอโรฟอร์มเป็นสารประกอบพวกฮาโลเจนไฮโดรเจนหมู่ไหนหมู่7หมู่7มีคุณสมบัติอะไรว่องไวปฏิกิริยาแล้วก็อะไรมีพิษจำได้ไหมคลอรีนน้ำในคลอรีนขึ้นมาจากสระก็จะเป็นผิวคล้ำนะครับเกิดปฏิกิริยาว่องไวปฏิกิริยาการแทนที่นะครับอะซิติกแอซิดลงท้ายได้อีกแอซิดมีฤทธิ์เป็นกรดกรดอ่อนและกรดแก่ครับสอนมาแล้วตอบให้ดีใจหน่อยแล้วกรดอ่อนกรดแก่กรดอ่อนครับกรดอ่อนครับกรดอ่อนจะมีค่าอะไรมาเกี่ยวข้องเคนะแล้วก็ลิงก์ต่อ Ka คูณ Kb เท่ากับ Kw นะครับแอซิดคาร์บอซิลิกแอซิด C double bond O OH แอซิดคุณสมบัติเด่นคือละลายน้ำแต่ถ้าคาร์บอนเยอะก็ละลายน้ำยากจำได้ไหมอะซิติลซาลิซิลิกแอซิดเห็นแล้วเนาะตอนไตเตทเห็นแล้วเนาะตอนละลายละลายยากเหมือนกันต้องเขย่าเขย่าถึงจะละลายเนาะในผงนะผงในยาแก้ปวดเนาะแคมโฟก็คือพวกอบเชยอบเชยเด็กก็มีหมู่ฟังก์ชันตระกูลนี้เขาเรียกคีโตนทั้งหมดทั้งมวลที่พูดนี้คือจะให้จำนะฮะ C double bond OH คือคาร์บอกซิลิกแอซิดสารประกอบ OO 2ตัวไม่มีไฮโดรเจนท้ายเขาเรียกสารประกอบเอสเทอร์เอสเทอร์มีกลิ่นมีกลิ่นหอมด้วยใช้ในด้านอาหารถัดมาพาราเซตามอลยาบรรเทาอาการปวดมีกลุ่มนี้ที่เรียกว่า Amide จดไว้ Amide แถม Amide นี้มีกลุ่มโครงสร้างที่เรียกว่าแอลกอฮอล์และมีตรงกลางเรียกว่าเบนซีนกริงนี่แหละครับคือความปวดหัวของบทนี้มันคือศัพท์ใหม่หมดเลยนะศัพท์ใหม่หมดเลยแล้วมันต้องจำไงนั่นแหละคือความยากของมันนะต่อไปทามิฟูยาแก้ไข้หวัดนกแก้ไข้หวัดนกนี่มีหลายตัวแต่ว่าที่จะให้ดูก็คือกลุ่มนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นเอมาเอมีนนี่คือมี NH Amide มี NH มี C double bond O COO อันนี้ก็เป็นสารประกอบพวกเอสเทอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าโหหลากหลายมากโครงสร้างเยอะแยะนะจดไปก่อนไม่ได้ออกให้จำชื่อแบบนี้แต่ให้ดูหมู่ฟังก์ชันนะให้ดูหมู่ฟังก์ชันทันไหมไปต่อนะครับเมื่อกี้ผมวาดให้แล้วไฮโดรเจนมีได้1แขนไม่มีหรอกนะเขาสอบออกโมโนแวลเลนต์ไตรแวลเลนต์อะไรไม่มีเตตาไดไตรไม่มีแค่เขียนอย่างเดียวเลยไม่มีจำหรอกนะโบรอนอยู่หมู่3ก็เลยมีได้3แขนไนโตรเจนมีอยู่หมู่4อ้าวคาร์บอนอยู่หมู่4ก็จะมีบรรทัดเดียวบรรทัดคู่บรรทัดคู่ก็มีได้ทั้ง2ด้านแล้วก็มีบรรทัด3ด้วยไนโตรเจนอยู่หมู่5หมู่5ก็จะมีได้3แขนเนาะแล้วก็มี1โลนแพร์อาจจะสลับเป็น2กับ1ก็ได้โอ้ยังกับฟุตบอลเลยเล่นแผนไหนดีแล้วก็3แขน3แขนแล้วก็มี1บรรทัดคู่ส่วนออกซิเจนมี2แขนเพราะว่าต้องการ2ครบตาม8ครบกดออกเตตแต่ก็จะมีโลนแพรอยู่2คู่หรืออาจจะเป็นบรรทัดคู่ก็ได้ส่วนฟลูออรีนอยู่หมู่7มีได้3คู่ในตอนนี้ได้1แขน
ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นไปตามกฎอะไรครับเป็นไปตามกฎอะไรครับเอาแต่ละครับผม outer rule นะครับยังไงแขนที่ว่าก็ต้องครบ8ตามกฎ outer นะครับ outer rule นะครับเอาละมาเรียนการเขียนก่อนนะครับการเขียนสูตรโครงสร้างแบบที่1นะซึ่งในข้อสอบก็จะมีให้เขียนด้วยแบบแรกเรียก Lewis structure หรือเรียก electron drop structure คือพูดง่ายๆมีแขนเป็น1ขีด1ขีดเท่ากับกี่จุด2จุดแต่ละจุดคืออะไรอ่ะอาจารย์เปรมพูดมาตลอดเลยอิเล็กตรอน1ตัวแสดงว่า2จุดมีกี่อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอน1แขนก็เลยมี2อิเล็กตรอนหรือ1คู่ร่วมพันธะนั่นเองนะครับแสดงว่าโครงสร้างนี้แบบดอทก็คือวาดของใครของมันคาร์บอนสีฟ้าเราก็วาดไปไฮโดรเจนสีชมพูก็วาดไปจะเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นของใครของมันเพราะอะไร covalent bond ใครจำนิยาม covalent bond ได้ covalent bond นิยามคือ sharing electronแปลว่าใช้ของคนใดคนหนึ่งไหมคำว่า sharing ก็คือใช้ด้วยกันใช่ไหมแบ่งปันกันใช้ถ้าไม่แบ่งปัน en ต่างกันมันจะเป็น ionic bond แต่นี้มัน covalent bond แสดงว่า bond มาอยู่ตรงกลางใช้ด้วยความร่วมกันเนาะโอเคทีนี้ covalent bond เราก็ต้องวาดให้ครบคาร์บอนมีหมู่อยู่4หมู่ถ้าเป็นออกซิเจนล่ะออกซิเจนก็สีแดงเห็นไหมครับมีอยู่6เพราะอะไรใช้ไป2ด้านแล้วก็ให้ไฮโดรเจนไปใช้ด้วยแล้วก็คาร์บอนด้วยนะก็จะได้ลักษณะการเขียนอิเล็กตรอนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือแบบดอทนะหน้าเขาเรียกแบบเส้นหรือเวฟแดชแดชที่แปลว่าเส้นนั่นแหละแดชเนี่ยจะใช้เส้นทั้งหมดแทนจุดนะแทนพันธะหรือแทนจุดนะโลนแพรอาจเขียนหรือไม่เขียนก็ได้โลนแพรจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะแต่จุดไม่มีละมีแต่บอลตรงกลางเห็นไหมครับเป็นเส้นหมดเลยเป็นเส้นหมดเลยถ้าพันธะคู่ตรงนี้มาจากกี่จุดครับพันธะคู่มาจากกี่จุดมาจากนี้ใช่ไหมวาดให้แบบนี้นะครับแสดงว่า1ขีดเท่ากับ2จุด4ขีดไอ้2ขีดเท่ากับ4จุดหรือว่า2คู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแบบแดชนะแบบลูอิสคือแบบจุดแบบแดชแบบเส้นนะครับส่วนจะโลนแพรเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะครับถัดมาคอนเดนส์คอนเดนส์คือรวมคอนเดนส์คือรวมเอาแดชมารวมหน้าตาเป็นยังไงสังเกตผมให้สังเกตจุดที่1 C1 C2 ผมให้เรามาร์คอย่างนี้มาร์คลงไปมีคาร์บอนกี่ตัว4ตัว1 2 3 4เห็นคาร์บอนตัวที่2มีคลอรีนไหมมีคลอรีนเขียนลงไว้ข้างล่างก็ได้หรือขึ้นมาข้างบนก็ได้หรือจะใส่วงเล็บด้วยก็ได้นะอย่างเช่นคอเรียนเนี่ยใส่ตรงกลางเนี่ยเราไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไฮโดรเจนต่อคอเรียนแบบนี้เป็นไปได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมต่ออาจารย์ที่เป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคาร์บอนมีได้แค่1แขนจะมาแบบนี้ได้ไงผิดกฎออกเซตรูผิดดังนั้นด้วยคอมมอนเซนส์แล้วเราก็ต้องรีบดึงมันขึ้นไปข้างบนทันทีเนี่ยคลอรีนแล้วก็มีไฮโดรเจนเองเห็นไหมครับโดยอัตโนมัติถามว่ารู้ได้ไงผมก็คงจะสอนเราเหมือนที่เคยบอกมาตลอดเขียนบ่อยๆถึงจะรู้ผมตอบให้ไม่ได้ไม่มีใครตอบได้ถ้าเธอไม่เขียนบ่อยๆผมพูดได้แค่นี้นะไม่มีหลักการจำใดนอกจากเขียนบ่อยๆนะครับแต่จะสังเกตว่า
ไฮโดรเจนที่อยู่รอบๆถูกเอามารวมกันคาร์บอนตัวที่1มี3ตัวก็คือเขียนแม่เลข3เห็นไหมครับหรือคาร์บอนตัวที่4มีไฮโดรเจนอยู่3ตัวก็เลยเขียนหมายเลข3ลงไปที่ปลอกฐานครับส่วนตัวข้างล่างแบบแดชจะสังเกตว่า OH จะเข้ามาอยู่ตรงขอบล่างก็ได้หรือจะเข้ามาอยู่ตรงกลางถ้าเราไม่เขียนวงเล็บเนี่ยมันอาจจะดูยากผมสังเกตผมลองวาดให้ดู CH แล้วไม่เขียน OH ได้ไหมอาจจะงงว่าอะไรมันเป็น OH แต่ถ้าช่วยวงเล็บมันจะง่ายขึ้นว่าเป็นกลุ่ม OH ลบครับมันจะดูง่ายขึ้นนะแต่ถ้าตัวไหนมันมีความซ้ำกันก็สามารถเอามารวมกันได้เช่นCH3 สองฝั่งมันซ้ำกันแต่การรวมแบบนี้คุณต้องเชี่ยวชาญแล้วนะคุณต้องดูออกแล้วนะว่าคุณจะเขียนยังไงนะอันนี้ผมก็บอกไว้เลยว่าถ้าจะเขียนให้ดีก็คือเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเขาก็จะเรียงจากคาร์บอนตัวที่1มาก่อนคาร์บอนตัวที่2แล้วก็คาร์บอนตัวที่3นะครับเรียงแบบนี้ไปเลยนะครับก็จะง่ายถัดมาแบบที่4Bond line structure bond line คือ condensed บวก that condensed บวก that ก็คือไฮโดรเจนมารวมไม่มีปัญหาละ dash คือแบบเส้นนี้แสดงพันธะของตัวที่เป็นแกนหลักในที่นี้คือคาร์บอนแล้วก็เป็นอะตอมอื่นนะครับเราก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่า bond line ก็คือ condensed รวมกับ dash บวกกันนั่นเองมาแบบที่5 shorthand โอ้ shorthand นี่เขียนง่ายแต่ว่าจะสังเกตให้ดี1เส้นตรงมุมแต่แล้วมุมคือตำแหน่งของตัว4ไม่เขียนคาร์บอนและไฮโดรเจนลงไปไม่เขียนนะแต่ถ้าเป็นอะตอมอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนต่อกับไฮโดรเจนต้องเขียนนะครับยกตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือคาร์บอนตัวที่1 2แล้วก็3 C1 C2 C3 สังเกตเราไม่เขียน C1 C2 C3 แบบผมเขียนเลยนะแต่ว่าเรารู้ว่าตำแหน่งตัวนี้เป็นคาร์บอนตัวที่1 2 3เพราะมันอยู่ที่มุมแสดงไฮโดรเจนไหมไม่แสดงแต่คุณต้องรู้เลยทันทีว่ามันจะมีไฮโดรเจนกี่ตัวนั่นคือประเด็นคุณรู้ไหม1 2 3 4 1 2 3 4นะครับไม่ตำแหน่งคาร์บอนไม่ตำแหน่งไฮโดรเจนนะครับแต่ถ้าเป็นอะตอมอื่นเช่นคลอรีนเกาะกับคาร์บอนตัวที่2นะครับนี่คือตัวที่2 1 2 3 4แบบนี้1 2 3 4จะสังเกตว่าต้องเขียนถือไนโตรเจนนะครับมาเกาะอยู่ในคาร์บอนตัวที่เรานับจาก1ถ้านับตรงนี้ก็จะเป็น1คาร์บอนมี2ตัวคาร์บอนมี2ตัวแล้วมีไฮโดรเจนเกาะอยู่ตรงนี้นะครับนะเราจะเห็นว่าตำแหน่งของไนโตรเจนต้องแสดงด้วยเพราะมันเป็นอะตอมอื่นนะครับนี่คือแบบช็อตแฮนด์นะครับแบบช็อตแฮนด์และแบบสุดท้ายแบบ3มิติครับแบบ3มิติเนี่ยไม่ได้มีในข้อสอบแต่จะบอกเขาว่าเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เรียนต่อด้านเคมีอินทรีย์ต้องรู้นะครับจุดตรงนี้นะครับผมขออธิบายง่ายๆคือไม่ง่ายหรอกอันนี้คือแบบระนาบตัวไฮโดรเจนตัวนี้พุ่งไฮโดรเจนตัวนี้พุ่งออกมาข้างหน้าครับไฮโดรเจนที่มีตัวสีทึบอยู่ด้านหลังเอาล่ะถ้าเรามีกระดาษในมือวันนี้หยิบกระดาษขึ้นมาหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเราจะเห็นอะไรครับถ้าในแนวเดียวกับกระดาษเขาเรียกระนาบถ้าอยู่ข้างหลังกระดาษเรียกข้างหลังถ้าพุ่งมาข้างหน้าหาเราเรียกมาข้างหน้าเข้าใจความหมายไหมคำว่ามันเป็น3มิติมีกว้างคุณยาวคุณสูงใช่แต่ว่าในอะตอมมันจะมีอยู่ในระนาบอยู่ข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าผมขออธิบายแค่นี้นะครับ
เพราะว่าต้องเรียนอีกเยอะเหมือนกันเขาเรียก Serio Serio เขียนถูกไหมเนี่ยอาจารย์เหมือนนะ Serio Chemistry นะครับ Serio นะฮะ Serio Chemistry หรือว่าก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรไม่เรียนนะให้ทราบเฉยๆว่าเอ้ยมันเขียน3มิติได้นะครับโอเคลองทำแบบทดสอบดูครับมีเทนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอมีเทนหน้าตาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บผมถามว่าลูอิสเขียนยังไงแล้วก็สอบลูอิสเขียนยังไงลูอิสก็คือแบบจุดต้องวาดคาร์บอนตรงกลางเสร็จปุ๊บคุณอาจจะใส่เป็น x กับ ox ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยหรือจะ x x เหมือนกันก็ได้นะครับถ้าจะดินสอมาก็ดินสอด้วยนะฮะเวลาสอบนะครับถ้าจะดินสอมาก็มาด้วยนะครับจะยังลบก็ลงยังลบมาด้วยอย่ายืมเพื่อนนะครับไม่มีให้ยืมลิควิดจะถือมาก็ถือมานะครับนะเอาสักอย่างนะครับแบบ real is คือแบบจุดทั้งหมดแบบ dash คือแบบเส้นนะครับเส้นเอาละผมมีเวลาให้เราสำหรับวาด ethane ครับต้องวาดดูครับผมสอนเราไปแล้วแหละในบทที่3บทที่4เรื่องฟันตาคิมว่าเลยครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้แล้วก็ลองดูซิว่าถูกหรือผิดนะครับวาดไปเลยผมไม่รู้หรอกนะว่าใครวาดได้ไม่ได้ใครวาดก็ต้องวาดนะใครไม่วาดก็ต้องวาดเหมือนกันเพราะมันทำไม่ได้นะวิชานี้ต้องลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันจินตนาการอาจจะนึกไม่ออกหน้าตาเป็นยังไงโอเคครับว่าเลยครับมีคาร์บอน2ตัวนะครับมีไฮโดรเจน6ถ้าแบบนี้เนี่ยตัวที่เป็นแกนกลางจะต้องมีแขนเยอะที่สุดในชนิดก็คือตัวของคาร์บอนด้วยคำที่ลิวอิสมันเป็นจุดใช่ไหมครับเราก็ต้องวาดจุดไปก่อนจากนั้นค่อยตามไปด้วยส่วนของไฮโดรเจนเพราะว่าเสร็จแล้วกรุณาทวนด้วยครับรอบตัวของคาร์บอนมีอิเล็กตรอนครบ8ตามกฎออกเตตหรือยังก็ไม่ใช่ครบหรือยังครบไหมแบบนี้ครบไหมครบถ้าครบแสดงว่าถูกต้องนะครับนี่คือแบบ real is แบบเส้นเป็นยังไงแบบเส้นก็วาดแบบนี้เลยโอเคครับนี่คือโครงสร้างนะครับถัดมาไดเมทิลอีเธอร์เอาละมันยากตรงนี้แหละเผอิญว่าอีเธอร์เนี่ยมันต้องจำครับอีเธอร์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของพันธะอันนี้เหมือนบังคับเลยฮะอันนี้จำยากอีเธอร์ออกซิเจนอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วตามด้วยคาร์บอนครับออกซิเจนมีได้กี่แขนครับ2 แขนนะครับถ้าคาร์บอนวางอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมก็จะต้องใส่ตัวเสร็จแล้วผมก็ใส่ไฮโดรเจนลงไปครับเสร็จแล้วผมก็ไม่ควรที่จะลืมว่าเอ้ยนับรอบคาร์บอนครบ8หรือยังรอบออกซิเจนครบ8หรือยังรอบไฮโดรเจนครบ2หรือยังถ้าครบแล้วแสดงว่าถูกต้องก็ถือว่าใช่ย
วลาวาดก็จะวาดแบบนี้นี่คืออีเชอร์ครับสังเกตว่าเส้นอยู่ตรงกลางเลยความมีขั้วก็จะต่ำหน่อยนะครับความมีขั้วจะต่ำหน่อยและนี่คือแบบแดชนะครับครับแบบนี้เองนี่คือคำตอบนะครับแดชอาจจะเติมหรือไม่เติมโลนแพงก็ได้นะครับแบบนี้นี่คือไดเมทิลอีเธอร์นะครับไดเมทิลก็คือมีเมทิลอยู่2หมู่ไดนี่แปลว่าซ้ำแปลว่า2ซ้ำก็คือมีเมทิลอยู่2กลุ่มนั่นเอง2กลุ่มข้างอีเธอร์นะครับนี่คือการเขียนนะครับซึ่งก็ต้องฝากทุกคนให้ไปเขียนนะครับไปซ้อมเขียนนะทันไหมครับก็เดี๋ยวผมมีการบ้านที่เราทำนะครับเดี๋ยวมีการบ้านให้ทำก็ไปทำที่บ้านนะโอเคนะครับผมก็ไปต่อนะโอเคครับมีแบบทดสอบอยู่ว่างๆอยู่ครับอ่ะช่วยผมหน่อยมา C4H10 Shorthand Shorthand แปลว่าอะไร Shorthand มีแต่เส้นเฉยๆไม่มีจำนวนไม่แสดงคาร์บอนไม่แสดงไฮโดรเจนยกเว้นอะตอมอื่น Condense คือแบบรวมมาแล้วเรียบร้อยในที่นี้มีคาร์บอนกี่ตัวครับ4ตัวช้อนแฮนด์คือวาดเป็นเส้นเท่ากันนี่ครับเสร็จแล้ว1 2 3 4มาร์คไว้นิดนึงก็ได้นะครับจะได้จำได้1 2 3 4เสร็จแล้วครับช้อนแฮนด์คอนเดนซ์เป็นยังไงคอนเดนซ์เป็นยังไงอันนี้บอนด์ไลน์บอนด์ไลน์ก็ไม่ได้บอนด์ไลน์จริงเท่าไหร่ต้องมีเส้นทั้งหมดคอนเดนซ์เป็นยังไงครับ CH 3กี่หมู่ซ้ำกันฝั่งซ้ายมือก่อนกี่หมู่เนี่ย2แล้วตามด้วย CH แล้วก็ตามด้วย C นะ CH 2 CH 3แบบนี้ครับช็อตแฮนด์เป็นยังไงช็อตแฮนด์ช็อตแฮนด์มีคาร์บอนนะให้ดูสายโซ่หลักนะเริ่มจำแล้วครับอันนี้คือสายโซ่หลักสายโซ่หลักคือ1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4แล้วตำแหน่งที่2มีอะไรเข้ามาเกาะครับต่อไปให้จำนะครับลงท้ายด้วย il เรียก methyl ลงท้ายด้วย il yl เป็นหมู่เกาะแบบนี้ครับเรียก shorthand ตรงไหม1 2 3 4คือสายโซ่หลักนะครับแล้วก็ตัวที่เข้ามาตัวนี้ก็เรียกหมู่เกาะถัดมา condensed structure CH 3 CH เอาเข้ามาข้างใน OH วงเล็บ CH 2 CH 3สายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัว4ตัว4ตัว1 2 3 4 1 2 3 4 OH อยู่ตำแหน่งที่ OH อยู่ตำแหน่งที่2ผมคิดว่าเดาว่าคนต้องมีคนถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ได้วาดแบบนี้ OH อยู่ตรงนี้ได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเราสังเกตไหมว่าด้านมันอยู่ใกล้กันมากเกินไปส่งผลให้มันโครงสร้างมีความเครียดเหมือนตัวเราจะสั่งงานกับชั้นมีความเครียดมันก็มีความเครียดเหมือนกันมันเลยอยากจะไปอยู่ด้านที่มันเป็นอิสระมากกว่ามันชอบจะมาอยู่ฝั่งนี้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยด้านนี้จะไม่เกิดขึ้นนะมันมีความเครียดแต่ฝั่งวันนี้จะเกิดขึ้นครับถัดมาโทรูอีนสังเกตมีตำแหน่ง
ของคาร์บอนอยู่ในวงหกเหลี่ยมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและมีพันธะคู่สลับพันธะเดียววาดหกเหลี่ยมพันธะคู่นะจริงๆพันธะคู่เนี่ยสลับในวงได้หมดเลยอ่ะผมวาดตามนี้พันธะคู่สลับพันธะเดียวแล้วตำแหน่งที่หนึ่งมี 4H3 4H3 เราเขียนแบบนี้ไหมเราอาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะจริงๆก็ไม่เขียนเพราะว่าเราต้องการเห็นว่ามีขีดตรงนี้ออกมาก็จะทราบว่าเป็นหมู่เมทิลมีคาร์บอนตรงเดียวเราเรียกเมทิลลงท้ายด้วย YL เป็นหมู่เกาะนะครับเอาล่ะนะครับผมก็ให้เราเห็นลักษณะการวาดรูปมีทั้งลูอิสบอนไลน์คอนเดนส์นะครับช็อตแฮนด์เป็นแบบสเตอริโอเคมิสทรีแบบ3มิติก็วาดได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่จะให้เราเห็นวิธีการในการที่จะวาดในข้อสอบก็จะมีให้วาดรูปตัวอย่างให้โจทย์มาแล้วลองวาดดูซิว่าเอ๊โครงสร้างนี้มันน่าบอนไลน์คอนเดนซ์ช็อตแฮนด์ควรวาดยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างโอเคนะครับผมในข้อสอบนะครับผมให้เราตีไม่ใช่ในข้อสอบในแบบฝึกหัดการบ้านก็ตีตารางแบบนี้เลยนะ3 4ตารางอันดับแรก Lil is dash bonline shorthand เสร็จแล้วเราก็วาดรูปมาเลยครับวาดรูปวาดรูปวาดรูปเรียงตามข้อไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมให้การบ้านเราคือข้อ2ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะครับเป็นการบ้านวาดมาเลยวันมาส่ง256นะครับวาดทั้งหมดเลยนะ Lil is that born line shorthand นะครับนี้ก็จะเป็นช่องให้เราได้วาดครับครับวาดมาหลังจากรู้โครงสร้างคาร์บอนหมู่4ออกซิเจนหมู่6ไนโตรเจนหมู่5วาดรูปโครงสร้างมีหลายแบบ Lil is โชว์ทั้งหมดของอิเล็กตรอนแดชเป็นเส้นบอนไลน์มีทั้งเส้นช็อตแฮนด์เป็นทั้งมุมเป็นคาร์บอนทั้งหมดไฮโดรเจนไม่แสดงอะตอมอื่นแสดงนะครับส่วนสเตอริโอเคมิสทรีเป็น3มิติมาดูประเภทนะครับถัดมามาดูประเภทอันนี้คือจะจำแล้วนะครับบทต่อไปนี้คือจำหมู่ฟังก์ชันนะครับหมู่ฟังก์ชันก็คือคนขับรถนั่นเองฮะเราจะเป็นคนขับรถประเภทไหนแบบไหนซิ่งไม่ซิ่งคือหมู่ฟังก์ชันวงบอกปฏิกิริยาใช้ชื่อเรียกบอกปฏิกิริยาเคมีสมบัติหมู่ฟังก์ชันคล้ายกันจะมีสมบัติคล้ายกันยกตัวอย่างเช่น ethanol กับ methanol ลงท้ายด้วย l เหมือนกันเป็นแอลกอฮอล์ทั้งคู่แอลกอฮอล์ก็ติดไฟทั้งคู่แต่ติดไฟคนละแบบเม็ดกินได้ไหมหรือว่าเอสกินได้เอสหนึ่งเม็ดกินได้ครับกินได้คืออะไรคือเหล้าขาวที่เรากินเอ้ยไม่ใช่ที่เขามีขายทั่วไปมันคือฮะได้ยินแบบได้ยินว่าเอสผมบอกเลยเอสตัวอีก็คืออีทก็คือกินได้เม็ดสำหรับผมมันคือไม่ก็คือกินไม่ได้นะครับจำไว้นะครับเอทานอลที่เรากินเอ้ยไม่ใช่ที่เขาขายเหล้าขาว40ดีกรี40ดีกรีมันคือเอทหรือเม็ดคำตอบคือเอทานอลแถมเรียนมาแล้วด้วย40ดีกรีคือ 40% volume by volume รู้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามีแอลกอฮอล์อยู่กี่ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับแอลกอฮอล์40น้ำ60
แอลกอฮอล์40น้ำ60นะครับถ้ายิ่งเพิ่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆเนื้อแอลกอฮอล์มากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นกินเกินนี้คือตายแน่นอนนะความเข้มข้นมันสูงนะครับโอเคเข้าสู่โหมดการจำไม่รู้ว่าจะจำได้ดีแค่ไหนเริ่มด้วยตัวแรกครับไฮโดรคาร์บอนก็คือไฮโดรคือไฮโดรเจนคาร์บอนก็คือตัวสีผมให้เราจำแบบนี้ไม่รู้เราจะเก็ตกับเราไหมผมไหมอัลเคนมอร์เซเบิลอัลคีนดับเบิลฟันอัลคายซูเปอร์ฟันแปลว่าอะไรครับแปลเวลาหลักการจำอัลเคนสเตเบิลแปลว่าทิปอิ่มทิปแล้วอิ่มทิปไม่ใช่เด็กก็คือสำหรับผมชอบใช้คำนี้เข้าสู่นิพพานนะแปลว่าอะไรชอบไหมชอบทำปฏิกิริยาไหมไม่ชอบเกิดปฏิกิริยาอัลคีนดับเบิลฟันฟันนี่แปลว่าสนุกสนานชอบคุยกับคนอื่นพูดจาคนอื่นแสดงว่าชอบเกิดปฏิกิริยาส่วนแอลคายซูเปอร์ฟันโอ้โหชอบที่สุดเลยที่จะเกิดปฏิกิริยานะครับอันนี้คือหลักการจับแอลเคนมอร์เซเบิลไม่ชอบเกิดปฏิกิริยาแอลคีนชอบเกิดปฏิกิริยาแอลคายชอบสุดๆเลยที่จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรคาร์บอนก็จะมีหลักๆอยู่3ตัวตรงนี้ที่เป็นพระเอกของการจับนะครับอัลเคนผมไม่แน่ใจเราลืมหรือยังอัลเคนมันคือ sp3 hybridization เป็นพันธะเดี่ยวนะครับลงท้ายคำลงท้ายด้วย ane นะครับลงใช้ด้วย ane ยกตัวอย่างลงท้ายด้วย ane จริงแต่ว่ามันมีคำว่า pent ที่แปลว่ามีคาร์บอนเท่ากับ5ตัวลองวาดดูซิรูปนี้มันได้คาร์บอน5ตัวใช่หรือไม่1 2 3 4 5ถัดมา dry metal heptane ลองเดาซิครับว่าสายโซ่หลักตรงนี้มีคาร์บอนกี่ตัวครับเนี่ยที่ผมวงอยู่เนี่ยมีคาร์บอนกี่ตัวตอบมาเลยคำตอบคือเอาเฉพาะหลักนะอันนี้เราจะเรียกเดี๋ยวจะคุ้นเคยสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวตอบมาสี่ตัวเจ็ดครับเจ็ดครับถ้าเจ็ดเราเรียกเฮปครับเจ็ดเราเรียกเฮปเชนแต่อันที่เขามาเกาะข้างๆเขาเรียกหมู่เกาะจำนะสติมานะความยากมันคือตรงนี้แหละหมู่เกาะชอบเกาะคนอื่นมีกี่ข้าง3และแต่ละข้างมีคาร์บอนกี่ตัวเนี่ย C1 ตัวเราเรียกเมทิลเพราะลงท้ายด้วยอิลคือหมู่เกาะแต่มี3หมู่เกาะที่3กันเรียกไตรเมทิลโอ้แม่เจ้านะครับแถมต้องบอกตำแหน่งที่เกาะด้วยเดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวไปสอนไม่ต้องตกใจแค่ให้ดูเฉยตอนนี้ให้ดูเฉยไซโคเฮกเซนแปลซิไซโคเฮกเซนมีคาร์บอนกี่ตัวหกครับถูกครับ6ตัวเพราะมันคือเฮกที่แปลว่า6แล้วคำว่าไซโคแปลว่าวงนะวงกลมวงไม่ใช่วงกลมเป็นวงคือไซโคอัลเคนพันธะเดี่ยวไซโคนะครับอัลเคนเมื่อกี้ผมบอกกันแล้วmore stable หลักการจำคือ more stable ลงท้ายด้วย ane more stable ane ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาถ้าไม่ว่องไวปฏิกิริยาเขาจะเรียกว่าอิ่มตัวอิ่มนี่แปลว่ากินต่ออีกไหมอิ่มไม่กินต่อนะไม่กินต่อละคือ saturated hydrocarbon saturated hydrocarbon ก็คือคาร์บอนที่อิ่มตัว
ยกตัวอย่างพวกตระกูลน้ำมันต่างๆเบนซีนน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลเทียนไขเครื่องมันเครื่องจักรยางมาตอยต่างกันยังไงตัวซีคาร์บอนตัวซีหรือพวกนี้จะไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยานะครับคือเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาโอเคมันเป็นแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงก็จริงครับมันเป็นแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงก็จริงแต่ตัวมันเองเนี่ยเวลาทำปฏิกิริยาอื่นที่ไม่ใช่การเผาไหม้เนี่ยมันไม่ค่อยสนใจนะครับจุดเดือดจุดล้มเหลวก็จะสูงตามจำนวนคาร์บอนเห็นไหมครับคาร์บอนเยอะๆตัว C มาก C มาก BP boiling point ก็จะสูงเห็นไหมครับมีการดูเนาะแค่นี้แหละให้ดูเป็นตัวอย่างนะพวกตระกูลน้ำมันเชื้อเพลิงถัดมาAlkene so funny นะครับ more fun ก็คือชอบเกิดปฏิกิริยาสังเกตเขามีพันธะคู่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วถ้ามีพันธะคู่แปลว่ามีกี่อิเล็กตรอนมีอยู่4ก็คือ2คู่มันเป็น sp2 เป็นพันธะคู่ลงท้ายด้วย in ลงท้ายด้วย in เช่นถ้ามีพันธะคู่นับจากสายโซ่นี้มีพันธะคู่ไม่มีคาร์บอนกี่ตัวสายโซ่นี้ให้นับจากฝั่งที่มีพันธะคู่ก่อนมีคาร์บอนกี่ตัวต่อ6ครับครับผมและมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับเราต้องการให้ตัวเลขน้อยที่สุดเราคงไม่ใช้เลข2แต่เราจะใช้เลข1เพราะ1มันน้อยกว่า2ถูกต้องครับเป็น1เฮกซีน1เฮกซีนค่อยๆอ่านไปนะครับ2 3ไดเมทิลทรูบิวทีนไม่เป็นไรครับแล้วก็ไซโคเฮกซีนเพราะว่ามีบรรทัดคู่อยู่ตรงนี้ครับเอาคีนทำอะไรได้บ้างไปดูกันอัลคีนเปลี่ยนแปลงรูปร่างง่ายนะครับมีเยอะแยะเลยที่เป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีอัลคีนตัวหนึ่งที่เรารู้จักก็คือเวลาผลไม้สุกจะมีเรียกว่าแก๊สเอทิลีนแก๊สที่ผมบอกว่าเวลามันสุกเคยเห็นกล้วยสุกไหมกล้วยสุกเนี่ยผิวมันจะค้ำขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้ามันมีจุดเนี่ยแปลว่ามันเริ่มสุกแล้วนะจุดสีดำจุดสีดำแสดงว่ามันเริ่มสุกเพราะว่าคลอโรฟิลหรือว่าไอ้ตระกูลที่เป็นคลอโรฟิลที่อยู่บนเปลือกของสีเขียวเนี่ยมันหายไปมันเปลี่ยนเป็นสารชนิดอื่นนะกลายเป็นจุดสีดำหรือโพลีเอทิลีนก็คือถุงหูหิ้วนะครับมีพันธะคู่อยู่ตรงนี้กลายเป็นพันธะเดี่ยวตระกูลนี้โครงสร้างซ้ำไปซ้ำมาเราเรียกโพลิเมอร์ใครไปเรียนโพลิเมอร์ต่อก็จะรู้วิธีกระบวนการนี้หรือวิตามิน A มีบรรทัดคู่กี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งวิตามิน A เรตินอลต้านอนุมูลอิสระนะครับป้องกันลดรอยเหี่ยวย่นเพราะอะไรพันธะคู่นี่แหละมันจะเกิดปฏิกิริยากับแสงได้ดีแสงแดดจะไปเจอพันธะคู่ก่อนทำให้คนกินพวกวิตามิน A เช่นในใบตำลึงเนี่ยไม่แก่เร็วไม่เหี่ยวย่นเร็วสายตาดูดีเพราะว่าพวกนี้จะไปต้านแสง UV ก่อนนะครับก็คือเกิดปฏิกิริยากับแสง UV ก่อนแอลคีนถัดมาแอลไคล์ครับแอลไคล์แอลไคล์นะครับเป็นพันธะ3แอลไคล์พันธะ3พันธะคู่มีอยู่2พันธะ3ก็ต้องมีทั้งหมดมีเท่าไหร่อ่ะ3คู่นะนะพันธะ3เนี่ยเวลาเราอ่านลงท้ายด้วย i i ครับ
นะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นจริงๆถ้า y n e อ่ะผมว่าจำ y n e มากกว่าทีนี้เวลานับให้นับจากฝั่งวันที่มีบรรทัดสามก่อนหนึ่งเห็นไหมสองสองเพราะอะไรสังเกตมีระยะห่างแล้วระยะที่สามเนี่ยระยะห่างมันต้องเท่ากันตรงนี้ก็เลยมีสามตำแหน่งสี่ห้าหกมีหกตัวอ่านด้วยเฮกมีแอลคีนอยู่ตำแหน่งแอลไคล์ตำแหน่งที่หนึ่งวันเฮกไซด์ครับสี่เมทิลวันเพนไทด์หรือไซโคเฮกไซด์เป็นต้นนะนี่คือแอลไคล์แอลไคล์เราใช้คำว่าซูเปอร์ฟันไม่ใช่มอร์ฟันละเกิดปฏิกิริยาดีมากๆเช่นอะไรเกิดปฏิกิริยาดีมากๆก็เอาไปทำถังเชื่อมโลหะก็คือมีแก๊สเอทิลีนอะเซทิลีนตระกูลแก๊สเชื่อมโลหะถ้าเชื่อมได้ต้องว่องไวใช่ไหมคำตอบคือใช่อันนี้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายหรือตระกูลแบคทีเรียที่ชื่อคาลิคีมิซีนเป็นแบคทีเรียที่มีตระกูลพันธะ3อยู่นะครับตรงนี้เองที่ก่อให้เกิดในการต้านยาต้านมะเร็งได้ก็คือไปสังเคราะห์เอาเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามโขดหินต่างๆเนี่ยมาสังเคราะห์เพิ่มแล้วมาทำเป็นยาต้านอะไรนะครับถัดมาเมื่อกี้ไฮโดรคาร์บอนแอลเคนมอร์เซเบิลแอลคาแอลคีนแล้วก็คู่มอร์ฟานแอลไคล์ซูเปอร์ฟานพันธะ3เกิดปฏิกิริยาได้ดีชนะเป็นเฮตโรตอมเฮตโรที่แปลว่าแตกต่างอะตอมที่แตกต่างอะตอมที่แตกต่างที่ไม่ใช่คาร์บอนกับไฮโดรเจนในที่นี้ก็คือแฮโลเจนออกซิเจนซัลเฟอร์ไฮโดรเจนหมู่ไหนครับไฮโดรเจนเขาจะมีสัญลักษณ์เป็น X แล้วก็จะแทนค่าด้วยอูรีนคอรีนโบมีนไอโอดีนส่วนใหญ่ก็คือพวกหมู่7ออกซิเจนซัลเฟอร์ hair line happy hair line โอ้แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาดีมากๆแอลกอฮอล์ for rubbering and drinking rubbering แปลว่าลบ drinking ก็คือดื่ม ether how to ethereal ก็คือพบพระเจ้าพระเจ้าตัวนี้เพียงเพราะว่าอีเทอร์นี่เขาเป็นยาสลบยาสลบในการผ่าตัดไทออลก็คือวอตสติงก็คือกลิ่นของสกังนั่นเองเราไม่เคยได้กลิ่นหรอกแต่ว่าก็คือกลิ่นแรงมากเองครับก็คือกลิ่นแรงกลิ่นฉุนนะไปอันดับแรกแฮปปี้แฮร์ไลน์แฮปปี้แฮร์ไลน์ก็คือแฮโลเจนX, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Iodo, cyco, hexane. มีคาร์บอน6ตัวเป็นวงแล้วก็มีไอโอดีนเห็นไหมครับแปลจากหลังมาหน้า1 2 3 4 5 6เป็นวงแล้วก็มีไอโอดีนจะสังเกตว่าหมู่ที่มาเกาะจะลงท้ายด้วย O เช่นคอโรไอโอโดโบรโมส่วนคู่สลับกับเดี่ยวแบบนี้แบบหกเหลี่ยมมันคือวงเบนซีนเรียกโบรโมเบนซีนครับนี่ว่องไวนะตระกูลนี้พวกนี้จะค่อนข้างว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาทำอะไรอ่ะก็เป็นพิษไงค่อนข้างเป็นพิษแล้วก็เปลี่ยนเป็นโครงสร้างอื่นได้ง่ายเช่นตัวขับดันในกระป๋องสเปรย์นะครับเกิดโอโซนเป็นพิษต่อโอโซนยาฆ่าแมลง DDT นะครับหรือเทฟลอนโอ้กินไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เคลือบผิวกระทะแล้วมันไม่ติดก็เขามีฟลูออรีนที่เป็นลักษณะเป็นพอลิเมอร์อีกแล้วนะครับเคลือบผิวไว้หรือ DDT มีคลอรีนทั้งหมด5ตำแหน่ง
หรือ CFC ก็มีทั้งคลอรีนแล้วก็ฟลูออรีนอยู่ในโครงสร้างพวกนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะมีฤทธิ์อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างเนาะแอลกอฮอล์ไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะถ้าเป็นหมู่อาร์เราเรียกแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นหมู่วงเบนซีนอย่างเงี้ยเขาเรียกถ้ามีหมู่ OH เขาเรียกฟีนอลเป็นวงเบนซีนแล้วก็มีหมู่ OH ไฮดรอกซิลนะครับไฮดรอกซิลกรุ๊ปนั่นเองนะครับลงท้ายด้วย OL นะเช่นคาร์บอนกี่ตัวครับนี่2 ตัวเราเรียก F ปกติอ่าน ethane แต่ลงท้ายด้วย OL ตัด ANE ออกเหลือ OL อ่าน ethanol หรือ ethyl alcohol ส่วนตรงนี้เป็น cycle hexanol ครับเพราะว่าอะไรไม่มีเป็นวงเบนซีนถ้าเป็นวงเบนซีนมี OH เราเรียก phenol ครับ phenol พวกนี้ก็เอทานอลเนี่ยหมักเหล้าหมักเบียร์หมักไวน์รับประทานได้เกิดมึนเมาไอโซโพรพานอลยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลระวังนะไอยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลเขาไม่ใช้เอทานอลนะเขาใช้ไอโซโพรพานอลกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะเอทิลีนไกลคอลเป็นยาเป็นตัวแอนตี้ฟรีซก็สอนไปแล้วแอนตี้ฟรีซสังเกตมีหมู่โอเอชถึง2ตัวซูโครสนะเป็นน้ำตาลก็จะเห็นว่าเกิดจากกลูโคสบวกฟรุกโตสจะเห็นด้วยหมู่ไฮดรอกซิกรุ๊ปเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนั้นสมัยตอนที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่แรกนี่ตั้งแต่มีนาคมปีไหนอ่ะปี2000ผมมาที่นี่ก็ตั้งปี63อ่ะตอนนี้ปี66อ่ะก็ตอนนั้นใช้แอลกอฮอล์ปรากฏว่าเขาใช้เอทานอลปกติเราจะเอาเอทานอลมาทำเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่าบางเขามาใช้เมทานอลมาผสมแทนเกิดอะไรขึ้นเด็กๆอันตรายไหมครับเอทานอลก่อให้เกิดมะเร็งซวยเลยทำไมผมรู้เหรอผมลองดมดูก่อนผมเปิดถังขึ้นมาเชื่อไหมพอเปิดถังขึ้นมาปุ๊บไอ้ถังเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยแต่เนี่ยที่เป็นแอดเอทานอลมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนมันมีหมักไวน์หมักเบียร์ถ้ามีกลิ่นเดี๋ยวนี้เป็นเอทแต่ถ้าไม่มีกลิ่นสันนิษฐานเลยว่าเป็นเมทานอลระวังโดนหลอกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานไว้ถ้าเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาก็น่าจะตรวจสอบได้จริงๆมีแลบเรื่องการหาจุดเดือดนะครับสนุกมากนะครับการหาจุดเดือดของสารนะต้องเด็ดคินีนซีถึงจะได้เรียนนะครับก็ไม่เป็นไรครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแอลกอฮอล์เอาน้ำมันนะครับที่น้ำมันที่ได้จากพืชนะครับมาเติมเมทานอลลงไปจะได้กีเซอรอลนะครับแล้วก็จะได้ไบโอดีเซลอันนี้เป็นปฏิกิริยาก็คือตระกูลออยล์ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นะครับให้ได้กีเซอรอลแล้วก็จะเป็นไบโอดีเซลไบโอดีเซลก็เป็นตระกูลพวกอะไรครับพวกอะไรนะมันสำปะหลังใช่ไหมนะหรือว่าปาล์มนะครับปาล์มนะครับปาล์มนะพวกปาล์มนะมาทำเป็นน้ำมันนะครับมันสำปะหลังนี่ไปทำแก๊สโซฮอล์เนาะแต่ว่าเป็นปาล์มเนี่ยคือไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลนะถัดมาไทรอลก็คือหมู่อาร์กลิ่น HH เขาเรียกหมู่ trial กลิ่นสกังกลิ่นน้ำกระเทียมกลิ่นน้ำเสียเปลือกไข่แต่ก็มีประโยชน์เช่นเคราตินเป็นยาเป็นส่วนบำรุงเส้นผมเพราะว่ามีซัลเฟอร์บอนถึง2ตำแหน่งกลิ่นสกังเนี่ยจะมีหมู่ trial ทำให้มีกลิ่นแรงนะครับนี่เป็นหน้าตาตัวสกังแต่ถ้าเป็นบำรุงเส้นผมก็มีหมู่ trial ที่เป็นตัวเคราตินอยู่นี่ก็เป็นโครงสร้างนะครับเวลาแชมพูที่ใส่เข้าไปแล้วต้องบำรุงเส้นผมก็ต้องไปเพิ่มซัลเฟอร์บอนให้แข็งแรง
แต่ถ้าไปทำลายซัลฟูพอนผมไม่แข็งแรงก็ต้องเป็นยาไม่ใช่บำรุงผมแล้วเป็นยาทำลายผมไปนะครับถัดมาอีเทอร์นะครับอีเทอร์เมื่อกี้เห็นตัวอย่างกันแล้วมี R ขีด O ขีด R พาร์มนะครับ O ตรงกลางนะครับสังเกตตัวนี้คือหมู่ R นะครับแล้วหมู่ฝั่งซ้ายคือ R พาร์มเห็นไหมหรือตรงนี้ก็เป็นหมู่ R ส่วนฝั่งนี้ก็เป็น R พาร์มผมแยกให้ดูเฉยว่าเห็นออกซิเจนอยู่ตรงกลางตรงนี้คือหมู่ R ตรงนี้หมู่ R พาร์มนะครับก็จะลงท้ายเช่น diethyl ether นะครับหรือ cyclohexyl methyl ether มีหลายชื่อนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือ methoxy นะครับ methoxy OCH3 เราเรียก methoxy นะครับส่วน methoxy เบนซีนก็ต่อกับวงเบนซีนะครับเบนซีนคือตัวนี้วง methoxy คือตรงนี้OCH3 นะครับนี่เรียกอันนี้ซ่อ Ether ทำอะไร How to Ethereal เพราะว่า Diethyl Ether เป็นยาสลบคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับแต่ก่อนเราใช้ Diethyl Ether สังเกตฟ้าเขาให้ตอนนี้คือ Ethyl ตอนนี้คือ Ethyl Ethyl มี2อันเราเลยเรียก Diethyl Diethylใครทำด้านสีอีพ็อกไซด์เป็นวงสามเหลี่ยมวงอีเทอร์สามเหลี่ยมเราเรียกอีพ็อกไซด์ก็จะเป็นในเรื่องของพวกกาวต่างๆนะครับตระกูลอีพ็อกไซด์นี่แบบนี้สวยนะใครลองไปทำบ้างต่างประเทศเด็กทำเยอะมากนะครับยาสลบปัจจุบันใช้อย่างอื่นแล้วไม่ได้ใช้แต่อีทิวอีเทอร์นะครับถัดมาตระกูลคาร์บอนิลครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานไบโอเคมใครเรียนไบโอเคมผมไม่แน่ใจเด็กวิศวกรรมเคมีเรียนหรือเปล่าไปรู้ไบโอเคมนะเอาล่ะมีให้จำดังต่อไปนี้ครับ1อัลดีไฮด์ครับแปลความหมายครับ living on the edge ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขียนแบบนี้ R คีC double bond O ขีด H เพราะตัวนี้มันอยู่ที่มุมมันอยู่ที่มุมมันก็เลยเป็น living in the edge ketone stuck in the middle ก็คือวางไว้ตรงกลางทำไมวางไว้ตรงกลางเพราะว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับ ether นะแต่นี่มันคือ ketone นะครับนี่แหละครับความยากของมันคือต้องจำ e ester smelling sweet smelling ครับค่อนข้างที่จะหวานเลยทีเดียวนะอาจารย์เป็นไรหายหมดแล้วต่อไปนะครับ e esterเป็นสารประกอบที่มีกลิ่นหวานเอสเทอร์ C double bond O ขีด O ขีด R พาร์มขีด R พาร์ม R เนี่ยคือตระกูลที่มีตัวคาร์บอนนะครับไม่ใช่ไฮโดรเจนตรงกลางเขาเรียกเอสเทอร์แต่คีโตนมัน C double bond O อย่าจำผิดนะเอมายแอมายวัดแอมายไม่เป็นไรเอมายเนี่ยก็คือมี C double bond O เหมือนกันแต่มี N ที่มีไฮโดรเจนเกาะอยู่แบบนี้เราเรียก amine amine ส่วน carboxylic acid flavor of vinegar เพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้ำส้มสายชู carboxylic C double bond O ขีด Oแล้วก็มีไฮโดรเจนแล้วก็ตามด้วยอาร์พาร์ละลายน้ำนะครับนะครับนี่คือนะครับที่ผมบอกว่ามันเยอะเนี่ยคือมันต้องจำตรงนี้แหละมันต้องจำมากพอสมควรพอสมควรเลยแหละนะครับอัลดีไฮด์ living in the air ketone stuck in the middle
Esther, sweet smelling compound. Am I? What am I? Am I? Carboxylic acid, flavor of vinegar. ครับเป็นโครงสร้างหลักเลยนะของด้านสิ่งชีวิตจริงคือโครงสร้างหลักของพวกเรานี่แหละนะแต่เราไม่ได้เรียนรายละเอียดกันมากนะครับจดทันไหมครับจดทันไหมครับสมาชิกยังอยู่ดีไหมครับยังอยู่จดคทรัันบไหมครับโอเคครับไปต่อนะครับอันดับแรกอัลดีไฮด์นะครับเอาฟังผมนะอัลดีไฮด์มันคือ AL แต่มันจะไม่เรียกว่าอัลดีไฮด์มันจะอ่านว่าอัลอย่างเช่นตัวนี้เขาอ่านเมทานอลมันไม่ใช่อ่านเมทานอลนะถ้าเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ถ้าเมทานอลเป็นอัลดีไฮด์จดนะครับเวลาเขียน C ที่มันบอนขีด H หรือเราจะเคยเห็นก็ว่า C H O เฮ้ย C H O กับตัวนี้มันอันเดียวกันแต่ R ขีด C O H ไม่ใช่นะนี่มันคืออะไรครับใครจำได้แอลกอฮอล์นะคนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องดังนั้นอันนี้อ่านเมทานอลเอทานอลเบนซาลดีไฮด์เบนซาลปกติอ่านเบนซีนมันคือเบนซีนรวมกับอัลดีไฮด์นะครับนะเมทานอลนะครับเอทานอลเบนซาลดีไฮด์ไม่ได้อ่านเบนทานอลนะถ้าเมทานอลคือแอลกอฮอล์เอทานอลก็แอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าโอ้มีประโยชน์เยอะฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยยาดองศพกันบูดใน lab เรตินอลนะครับก็คือเป็นอัลดีไฮด์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดกลืนแสงเบนซาลดีไฮด์กลิ่นหอมหวานในผลอัลมอนด์นะครับสังเกตโครงสร้างของเขาเลยฟอร์มาลดีไฮด์เรตินอลเบนซาลดีไฮด์ก็คือเบนซีนบวกกับอัลดีไฮด์นะครับนี่คือความหมายของโครงสร้างนะครับถัดมานะครับถัดมาพี่ต้น start in the middle R พามกับ R คือหมูที่แตกเอาอีกละมือผมไปโดนอีกแล้วขอโทษครับอักอินเดอร์มิดเดิลนะครับสักอินเดอร์มิดเดิลคีโตนไม่ได้อ่านว่าวันนะอ่านว่าโอนนะครับคีโตนนะโอนเงินนี่แหละโครพาโนนเพนทาโนนอะซิโตฟีโนนนะครับสังเกต stuck in the middle อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางและก็อยู่ตรงกลางนะครับวิธีการดูนะครับถัดมาเดี๋ยวจะไม่จบอะซิโตนเนี่ยน้ำยาล้างเล็บนะส่วนผสมในน้ำยาล้างเล็บใครทำสารอินทรีย์เอาอะซิโตนคงไม่แนะนำให้จุดไฟนะแต่ลองศึกษาก็ได้ว่าน้ำยาล้างเล็บละลายน้ำได้ไหมจุดไฟก็ลองจุดไฟดูก็ได้มีกลิ่นมีสีมีอะไรได้ผสมน้ำได้หรือเปล่าละลายเกลือได้ไหมละลายน้ำตาลได้หรือเปล่าก็รู้คุณสมบัติในการละลายคุณสมบัติในการเกิดเปลวไฟคุณสมบัติในการเกิดปฏิกิริยาก็ได้นะครับเล็กๆหรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่เป็นของสารประกอบอินทรีย์ในแต่ละตัวลองมาศึกษาในเรื่องของการละลายการเผาไหม้การละลายตัวทำละลายอื่นๆก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่โลกล็อกโตนคีโตนมี2ตำแหน่งอันนี้เป็นมีกลิ่นเฉพาะรอบกล้วยไม้เกสรต่างๆนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดลงท้ายด้วยโออิกแอซิดหน้าตาเป็นแบบนี้เอทานโออิกแอซิดบิวทานโออิกแอซิดเบนโซอิกแอซิดนะครับ
เป็นซีนะครับนี่คืออีกแอซิดผมบอกแล้วคุณสมบัติคือละลายน้ำนะครับจะละลายน้ำได้ดีนะครับแต่คาร์บอนเยอะก็ละลายยากนะถัดมาเยอะมากเพราะมันคือส่วนผสมส่วนประกอบในร่างกายของเรามันคือ DNA เช่นตัวไกลซีนก็คือโฟลิกแอซิดเนี่ยในร่างกายของ DNA มันจะประกอบด้วยหมู่เอมีนและหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบมันคือโครงสร้างของร่างกายหรือ DNA นั่นเองแล้วก็พบใน DNA นะเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนไกลซีนว่าไปนะครับเอทานอลอีกแอซิดกรดน้ำส้มหรือที่เราเรียกอะซิติกแอซิดนั่นเองนะครับเอสเทอร์กลิ่นหอมสวีทนะครับมีกลิ่นหอมลงท้ายด้วย OH สังเกตตัวที่ต่อตัวนี้หมู่ R พามนี้หมู่ R คือตัวไหนก็ได้ที่มีคาร์บอนได้หมดเมทิลเบนโซเอทสารกันบูดนะครับผมชิปมาให้เนี่ยนี่คือเอสเทอร์นี่คือเบนซีนนี่คือหมู่เมทิลนะครับใครจำได้บ้างเนี่ยเบนซีนกับ OH คืออะไรใครจำได้ฟีนอลเอสเทอร์เมทิลซาลิซิเลตเกี่ยวกับบรรเทาการปวดนะนะครับเป็นยาแก้แพ้ไอ้ฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยฆ่าเชื้อโอเคนะครับเรียบร้อย COOR นะครับหรือ COOR แบบนี้หรือ CO2Rมีกลิ่นหอมหวานครับแล้วที่สำคัญมีหลายกลิ่นมากเช่นกลิ่นสับปะรดกลิ่นสับปะรดเนี่ยมันคือโคพิลเพนทาโนเอทส่วนเอทิลบิวเทโนเอทก็คือกลิ่นแอปเปิลสังเกตครับกันดังนั้นคือมันคือส่วนประกอบของกลิ่นที่มีกลิ่นรสหวานในพืชชนิดต่างๆเลยก็คือสารประกอบกลุ่มเอสเทอร์ซึ่งสารประกอบพวกนี้เอามาสังเคราะห์เป็นกลิ่นเทียมกลิ่นสับปะรดเทียมกลิ่นแอปเปิลเทียมต่างๆก็มาจากสารประกอบกลุ่มอินทรีย์ที่เป็นสารประกอบเอสเทอร์ครับแอซิทัลไลด์ก็คือมีหมู่คาร์บอนิลกับหมู่แฮไลด์แฮไลด์คือหมู่ XCOX หรือ COX ตรงนี้เช่นเอทานอลอิลคลอไรด์เบนโซอิลคลอไรด์ไซโคเฮกเซนคาร์บอกซิลโบรไมด์นะครับเนี่ยค่ะคือจริงมันคือคีโตนนะใครจำได้มันคือคาร์บอนิลนะอันนี้มันคือคาร์บอนิลแล้วก็ตามไปด้วยแฮไลด์คาร์บอนิลกับแฮไลด์นะครับถัดมาตัวที่12ปฏิกิริยาเมื่อกี้ผมใส่ไม่ครบตัวหนึ่งก็คือปฏิกิริยาที่เรียกว่า esterification จริงๆต้องไปอยู่หลังสารประกอบ ester carboxylic acid ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์เกิดเป็นสารประกอบพวก ester นะครับปฏิกิริยานี้เรียกว่า esterification ก็คือการสร้างสารเอสเทอร์การสร้างสารเอสเทอร์ได้จากคาร์บอกซิลิกแอซิดรวมกับแอลกอฮอล์จะได้กลิ่นแบบนี้เราเคยทำแล้วใครจำได้บ้างแบบสมบัติทางเคมีที่ได้กลิ่นอะไรนะกลิ่นอะไรนะทุกโภชวิทยาศาสตร์ถูกต้องนะครับก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้สารประกอบเอสเทอร์นะครับซึ่งเราก็สามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับเอทานอลอีกแอซิด
จะได้เอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับหรือเอามาสังเคราะห์เป็นกลิ่นต่างๆก็เช่นพวกเมทิลบิวทาโนเอทกลิ่นสับปะรดไอโซเพนทิลอะซิเตตกลิ่นกล้วยหรือเอทิลอะซิเตตกลิ่นน้ำยาล้างเล็บก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถสังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์ได้นะครับคาร์บอกซิลิกบวกแอลกอฮอล์จะได้สารประกอบเอสเทอร์หรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าสฟองนิฟิเคชันปฏิกิริยาทำสบู่ถ้าใครอยากทำเป็นสบู่ก็เอาพวกไขมันทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจะทำให้ได้กลีเซอรอลแล้วก็มีสารประกอบที่เป็นสบู่คือสารประกอบเอสเทอร์นะก็จะมีลักษณะเกิดฟองเกิดขึ้นเรียกปฏิกิริยานี้เรียกว่าสปอนนิฟิเคชันนะครับก็เกิดสารประกอบเอสเทอร์เหมือนกันนะครับเอาไขมันมารวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แอซิดแอนไฮไดรด์มีสังเกตมีออกซิเจนตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3แล้วสังเกตว่าผ่ากลางเนี่ยทั้ง2ฝั่งจะเหมือนกันเด้ครับโดยส่วนใหญ่จะเหมือนกันเด้เลยดังนั้นวิธีการก็คือมันคือแอซิดแอนไฮไดรด์นะครับมีออกซิเจนทั้งหมด3ตัวและตัวสุดท้ายไนโตรเจนนะครับเป็นหมู่ฟังก์ชันที่พบในยาเสพติดยาบรรเทาการปวดกลุ่มอัลคาลอยด์พวกนี้ก็มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบผมสอนไปแล้วเอไมน์เอมีนและไนไตรด์เอไมน์เอมีนไนไตรด์ไปดูครับเอไมน์นะครับC double bond O แล้วก็ NH2 หรือ C double bond O NHR C double bond O NR2 สังเกตไฮโดรเจนหายไปไฮโดรเจนหายไปไฮโดรเจนหายไปลงท้ายด้วย amine เช่น ethanamine N-methyl ethanamine benzamine นะครับลงท้ายด้วย amine หมดเลยนะครับสารประกอบกลุ่ม amine นะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีผลต่อระบบจิตประสาทนะครับมีผลต่อระบบจิตประสาทมีหลายตัวนะครับ amine นะก็เช่นในโครงสร้างของคายเอสเทอร์นะก็เช่นพวกยาปฏิชีวนะหรือเป็นอันนี้ amine นะอันนี้เป็นโครงสร้างของ amine คือเปปไทด์บอนด์นะครับในโครงสร้างที่เป็นพวกโปรตีนนั่นเองหรือยาเพนิซิลเลียมก็จะมี amine อยู่ในโครงสร้างนะครับ amine อยู่ในโครงสร้างนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆตายเรียบนะครับเอมีนนะครับ NH2 NHR NR2 เอ้ยต่างกันยังไง amine เนี่ยมัน NH2 แต่ถ้าเป็น amine เป็น C double bond O K NH2 เห็นไหมต่างกันนะต่างกันนะครับหรือ amine เราอาจจะเรียกว่า amine เราอาจจะเรียกว่าอะมิโนครับเช่น ethanamine นะครับ n methyl ethanamine n n dimethyl ethanamine นะครับ amine นะ amine แล้วก็ aniline อันนี้เป็นชื่อเฉพาะเบนซีนกับ NH2 เราเรียก aniline นะครับเป็นชื่อสามัญ amine นะครับประโยชน์ของเอมีนไม่ค่อยลื่นพิลมเท่าไหร่เป็นกลิ่นไม่น่าดมเช่นกลิ่นจากศพหรือนิโคตีนเป็นยาเสพติดโคเคนเอมเฟตามีนมอร์ฟีนนะครับสังเกตดูพวกนี้ก็จะเป็นยาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับดังนั้นเลยนะกระตุ้นพวกฝิ่นนะครับดังนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับกัญชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคือการจะเสพหรือว่าการจะใช้เนี่ยมันต้องมีการดูแลเป็นแพทย์สาขาแพทย์เพราะว่ากัญชาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์กับส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ในตำราแพทย์แผนไทยอย่างที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยเขาใช้น้อยมากๆร้อยส่วนเนี่ยเขาใช้ไม่ถึง2ส่วนนะคือเขาช้อยน้อยมากๆนะแค่เป็นตัวเสริมไม่ใช่ตัวหลักนะดังนั้นคืออันตรายนะครับไนไตรไนทริลนะครับไนไตรเป็นพวกไซยาโน C double bond NH3 นะครับพวกนี้ไม่ค่อยพบในธรรมชาติหรอกก็จะเป็นถ้าใครจำได้ก็จะเป็นพวกถุงมือที่เป็นพวกไนไตรด์ถุงมือกันเคมีกันสารเคมีไอ้ถุงมือขาวๆนั้นไม่กันนะ
อันเนี้ยกันสารเคมีได้นะครับกดเปรตได้แต่ว่าทรงมือขาวๆเนี่ยสารเคมีทะลุซึมผ่านนะครับดูดีๆนะครับไซยาโนเบนซีนก็มีวงเบนซีนตรงนี้นะอันนี้ก็บอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าอย่างในเอไมเอมีนไนตรายจะไม่เหมือนกันไนตรายก็เป็นพวกถุงมือเนาะจำครับเริ่มครับเริ่มอัลเคนพันธะอะไรครับอัลเคนอัลเคนจำแค่เดียวอัลคีนพันธะคู่แอลไคพันธะสามครับครับใครตอบได้ตอบเลยต่อไปอโรมาติกอโรมาติกก็คืออโรมาโรติกมีกลิ่นหอมจำเลยอโรมาติกก็คือวงเบนซีนพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยวละลายน้ำยากครับละลายน้ำยากด้วยอัลคิลแฮไลด์แฮไลด์คือแฮโลเจนแฮโลเจนคือหมู่ไหนหมู่7ครับแฮโลเจนหมู่7ครับแอลกอฮอล์มีหมู่ OH ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นฟีนอลมันจะต้องเป็นวงเป็นซีนและมีหมู่ OH คือตัวนี้แหละ OH ครับถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นหมู่ R นะครับ Ether How to Ethereal ใครดูยังอ่ะซาซาเอ้อดัมเอ้ยนะซาแซมเหรอไม่ใช่เด็กเรื่องอะไรนะแบล็กอะดัมว่าดูยังดูยังใช่ครับสนุกว่าจะไปดูอยู่ครับอาจารย์เอ้ยผมก็ว่าจะไม่พลาดนะ140กว่าล้านแล้วตอนนี้นะครับก็น่าจะทะลุทะลวงน่าจะดีใจสำหรับชาว DC นะครับผมก็ดู DC มันดาร์กตลอดเลยนะก็พยายามคิดอยู่ว่ามันน่าจะสนุกก็จะไปเหมือนกันนะครับใครผิดหวังกับใครแฟนติดตามแบทแมนนะก็อย่าลืมนะอย่าพลาดเดี๋ยวมาเวลก็จะได้ตังค์อย่างเดียวซัมซุงดีซีด้วยนะครับโอเคอีเทอร์นะครับฟาร์บเข้าไปข้างในตรงกลางอีเทอร์ How to Ethereal จำได้ไหมยาสลบนะครับอัลดีไฮด์ภาษาอังกฤษ Living in the Air นะครับ Living in the Air ผมพยายามชวนให้คีโตน Stuck in the Middle ผมชวนให้คาร์บอกซิลิกแอซิดเวเนก้านะครับ COOH Ether Ester Ester Sweet Smell กลิ่นหอม Sweet Smell กลิ่นหอมเห็นไหมครับคือผมให้คีย์เวิร์ดไปผมให้เราไปจำนะเนี่ยนะแล้วถ้ามันจำได้มันจะนึกออกนะว่ามันนึกถึงอะไรนะครับนึกถึงอะไรแอซิดคอรายไม่มีซิคาร์บอนิลกับคลอรีนครับAcid and Hydride สังเกตมีออกซิเจน3ตัวถัดชึกฝั่งขวากับซ้ายเท่ากันนะAmide ไม่เหมือนกัน Amide จริงๆ Amide นี่คือ Amide ของผมนั่นแหละส่วนอันนี้คือ Amide นะครับAmide Amide นะครับส่วน Amide เนี่ย NH2 แต่ถ้า Amide มีหมู่คาร์บอนิลนี่แหละครับคือความปวดหัวของวิชาเคมีอินทรีย์นะครับเยอะจริงนะครับมีเยอะกว่านี้อีกเอาละมาข้อหนึ่งตอบอะไรครับเชิญข้อหนึ่งหมู่ฟังก์ชันชื่ออะไรครับแอลเคนแอลเคนครับสองครับสองแอลกอฮอล์สองครับแอลกอฮอล์นะครับปึ๊บนะครับ3ครับ3 3เบนซีน3หมู่ไหนพันธะอะไรเนี่ยพันธะคู่โอ้ no 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 นี่มัน5เหลี่ยม no 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 ละเอียดเลยนะข้อสอบผมเนี่ยโดนผมหลอกแน่นอนมัน5เหลี่ยมนี่มัน6เหลี่ยม6เหลี่ยมเป็นดึกเป็นเบนซีนโอ้แล้วคู่สลับเดี่ยวด้วยอันนี้ถึงเป็นเบนซีนอันนี้ไม่ใช่5เหลี่ยมมันคือพันธะ
ผู้ธรรมดาครับเอาละอ่ะต่อผมมา789ครับพิมพ์ไปเลย789คืออะไรครับส่วน456ทำได้ทำไปก่อนแต่ว่าจะให้พิมพ์ตอนนี้คือ789ครับพิมพ์มา now นะปัด now พิมพ์มาเลยครับ789มันคือสารอะไรครับพิมพ์มา789ครับอะไรนะครับ9โอ้ยคนมาเข้าเรียนค่ะตั้ง10กว่าคนตายแน่นอนนะรอดไหมนาะเนี่ยถ้าใจดีให้เรียนออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอานะผมก็จะช่วยได้เท่าที่ผู้ที่ต้องการจะให้ช่วยนั่นแหละครับผู้ใดช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยนะตามนั้น789สารอะไรใครทำได้ข้อไหนก็ทำมาเลยนะครับพิมพ์มาเลยสักสี่ช้าห้าคนนะครับนี่ยังไม่ได้สอนอ่านเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคนนี้นะครับเนี่ย789ครับเชิญพิมพ์มาเอา789เอามายกชุดเลยเอามายกชุดเลย789เอามายกชุดเลยใครจะพิมพ์ก็พิมพ์มาเลยครับตอบว่าจะได้รู้ด้วยครับว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจนะครับ789ครับพิมพ์มาเลยดูซิจะคอมก็สอบผมได้ไหมอันนี้ข้อสอบง่ายที่สุดของออร์แกนิกแล้วนะข้อยากยังไม่มานะมาเร็วเจ็ดแปดเก้าครับก็ข้อให้จำเหมือนที่ผมสอนนะนะต้องท่องครับไม่ท่องจำไม่ได้แน่นอนครับนานไปแล้วนะ789คืออะไรครับพิมพ์มาเลยครับมาแล้วใครเห็นเป็นอื่นก็แสดงความคิดเห็นมาเลยนะครับใครเห็นเป็นอื่นก็ amine กับ amine เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะดูให้ดีผมยังไม่รู้คืออะไรเฉลยคืออะไร amine กับ amine ไม่เหมือนกันนะครับนะ amine คือ amide นั่นแหละเขาเรียก amide นะ amine amine ก็ได้แล้วแต่เสียงทางอเมริกันหรือว่าทางอังกฤษมีอีกไหมครับมาขออีกหนึ่งคนมีไหมครับมากูกล้ามาเราเฉลยให้นะครับคนไหนทำ789เสร็จแล้วก็ทำ456นะครับทำได้เลยมาลองฝีมือกันหน่อยลองฝีมือกันหน่อยนะทำไม่ได้นี่คือนักศึกษาทราบหรือยังแล้วทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเคมีสอบวิชาแรกเลยวันแรกเลยนะครับไม่ให้เราได้อ่านหนังสือนะครับดีนะครับเนี่ยเราเลิกก่อนนะอาทิตย์หน้านักศึกษาก็ทำแค่มินิโปรเจกต์ครับใครทำมินิโปรเจกต์เร็วเสร็จเร็วส่งเร็วมีเวลาอ่านหนังสือเร็วครับนะผมให้เวลาเราไปแล้วนะก็หวังว่าจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองมีปัญหานะครับโอเคครับผมคงไม่มีเวลามากพอนะขอเฉลยครับเดี๋ยวดูซิว่าถูกทุกข้อไหมมีคนถูกทุกข้อก็บอกผมมาเลยผิดหนึ่งข้อก็บอกมานะครับข้อ4คืออะไรครับข้อ4ครับข้อ4 amine NH ข้อ5 carboxylic acid ข้อ6อะไร OCH3 methoxide คือสารประกอบกลุ่ม ether ข้อ7อยู่ตรงนี้ ester มีกลิ่นหอมข้อ8แอลกอฮอล์และข้อ9 amine นะมีอย่าลืมหมู่คาร์บอนิลตัวนี้ด้วยนะครับใครถูกทุกหมดเลยครับมีไหมครับถูกทั้งหมดผิดหนึ่งข้อมีไหมครับแจ้งข่าวมาหน่อยสิโอเค
ไม่มีอะไรให้ทำลองไปทำดูครับจงบอกชนิดหมู่ functional group กันบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องวาดรูปโครงสร้างก็ได้นะครับเขียนแค่1ถึง6ว่าตอบอะไรก็พอนะครับส่วนการบ้านตัวนี้ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำแล้วนะก็ไม่มีเวลาก็ลองไปอ่านดูเช่นจริงๆผมอยากให้ทำเพราะอะไรเช่นตัวนี้ aspirin มันคือ acetyl salicylic acid แต่ทานโทษ acetyl salicylic acid ประกอบไปด้วย1ประกอบไปด้วยอะไรเนี่ย carboxylic acid 2เอสเทอร์3เป็น4ถ้าแตกย่อยแบบนี้รู้เลยละลายน้ำไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่ละลายนะต้องไม่ทราบว่าเป็นกรดแรงๆด้วยอาจจะละลายได้ดีหรืออะซิลิกแอซิดหรือว่าเป็นพวกอะคริลิกขอโทษอะคริลิกนะครับพวกอะคริลิกก็จะมีพวกอันนี้อะไรครับแอลคีนและนี่คืออะไรครับเนี่ยรู้ยังว่าทำไมมันถึงเป็นละลายน้ำรู้หรือยังว่าทำไมอะคริลิกมันถึงละลายน้ำได้แล้วมันก็ค่อนข้างจะมีความมันๆเพราะว่ามันประกอบไปด้วยคาร์บอกซิลิกแอซิดที่ละลายน้ำและแอลคีนที่ไม่ละลายซึ่งถ้าไม่ละลายน้ำพวกนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันนั่นเองเขาเก่งนะถ้าทำโครงสร้างได้ทั้งแอลคีนและคาร์บอกซิลิกแอซิดอยู่ด้วยกันก็เลยละลายน้ำได้แล้วก็มีความมันๆนี่คือเป็นลักษณะโครงสร้างของการสร้างสีอะคริลิกให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเนี่ยเวลาพวกสีเพ้นต์ต่างๆการทำสารเคลือบต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆเลยนะครับมาถึงการอ่านชื่อนะครับเวลาจะน้อยก็เลยอาจจะขอไปต่อหน่อยนะครับการอ่านชื่อมี common name กับ IUPAC นะครับcommon name ก็คือชื่อสามัญเช่น formic มาจาก formica ใช่แปลว่ามดก็เลยว่าเป็นกรดมด acetic มาจาก acetum ใช่แปลว่าน้ำส้มก็เลยเป็นน้ำส้มสายชู citric มาจาก citrus ที่แปลว่าพืชตระกูลมะนาว urine มาจากปัสสาวะ penicillium มาจากเชื้อราอันนี้คือจากแหล่งกำเนิด morpheus เทพเจ้าแห่งความเพ้อฝันนะครับบาบาทูริกแอซิดเป็นชื่อคนค้นพบคือบาบาร่านะครับหรือว่าจะเป็นพวกอัลตรินแวลเลียมทอกซอลดีดีทีก็ได้นะครับเพื่อให้เกียรติคนที่ค้นพบบางทีชื่อใครเป็นคนพบนั่นคือผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศเขาอยากถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับมันคือการกระตุ้นความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศอ่ะแต่บ้านเราไม่มีต่างประเทศก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่จะเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยคุณต้องมาศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วคุณก็จะได้เป็น the leader คุณก็จะมีชื่อปรากฏอยู่ในจารึกเขาก็ให้ศักดิ์และสิทธิ์ในคนที่คนพบก่อนนะครับn butane แปลว่าเป็นสายโซ่ตรงแบบนี้ครับนี้เรียกว่าเป็นสายโซ่ตรงคำว่าถ้ามีสายโซ่กิ่งครับก็เป็นแบบนี้ครับมันตรงอยู่แล้วแล้วมีกิ่งออกไปอันนี้ก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามีกิ่งอันนี้เป็นกิ่งเขาเรียก iso นะครับ iso เนี่ยคือมีคาร์บอนมีกิ่งตอกมานับจากท้ายอันนี้คือท้ายเนี่ยทำไมผมรู้นะ1จริงๆเนี่ยเขานับ1 2 3 4นะครับรองสุดท้ายคือนับจากกิ่งเนี่ยที่เป็นรองสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีกิ่งออกมาเขาเรียกไอโซนะครับหรือนีโอนะครับนีโอก็คือจริงๆมันคือเติร์ดที่แปลว่านับนะครับ1 2 3เนี่ยตรงนี้ตรงกิ่งเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีหมู่ที่มาเกาะอยู่ทั้งหมด3หมู่นะครับก็เลยเรียกว่าเติร์ดนะครับจะไม่ออกลึกมากขนาดนั้นนะคิดว่าน่าจะไม่ทันมาถึงตัวที่เราใช้จริงๆคือ IUPAC นะครับเป็นมาตรฐาน International Union of Pure and Applied Chemistry นะครับหรือ IUPAC IUPAC นะครับขอให้จำดังต่อไปนี้ครับหลักการที่1ครับเลือกสายโซ่ที่มีคาร์บอนที่ยาวที่สุดครับยกตัวอย่างครับแล้วสายโซ่นั้นนะครับนะที่ถูกต้องนะสายโซ่นั้นต้องมีหมู่ฟังก์ชันด้วยนะครับที่มีหมู่ฟังก์ชันอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถามง่ายๆก่อนเลยสายโซ่หมายเลข1สีแดงกับสายโซ่สีเขียวควรนับสีแดงหรือสีเขียวครับ
หนึ่งหรือสองครับอันดับที่หนึ่งก่อนครับควรนับหนึ่งหรือสองก่อนครับที่ถูกต้องอันดับแรกถ้าจะนับเวลาอ่านชื่อสองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหมู่ OH OH เป็นแอลกอฮอล์เป็นหมู่ฟังก์ชันต้องให้มีนะครับดังนั้นต้องให้มีหมู่ OH ก่อนนะครับพอหมู่ OH เสร็จปุ๊บนะครับพอหมู่ OH เสร็จปุ๊บมีคาร์บอนกี่ตัวมีคาร์บอนกี่ตัวให้นับตามจำนวนคาร์บอน1ตัวเรียกเมตร2 H 3โพรพ4บิว5เพน6เฮด7เฮด8ออกเดี๋ยวไม่ค่อยเขียนภาษาไทยเลยอาจจะเขียนไม่ถูก9โนน10เด็กตัวนี้คือจำนวนคาร์บอนสมมุตินะครับสายโซ่หลักมีคาร์บอน5ตัวใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่าอะไรครับเพนหรือเพนนะครับโอเคจำไว้ก่อนนะครับนี่คือหลักที่1ต่อไปถ้าสายโซ่นั้นเป็นอัลเคนลงท้ายด้วย ANE อัลคีนลงท้ายด้วย ENE อัลไคลลงท้ายด้วย YNE อัลเคนพันธะเดี่ยวอัลคีนพันธะคู่แอลไคล์พันธะ3ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ลงท้ายด้วย OL no aldehyde now ketone own carboxylic acid oic acid amine amine ester a จำนั่นแหละถูกความยากของมันเอ็นอัลเคนอัลคีนพันธะสองคู่แอลไคล์พันธะสามแอลกอฮอล์ออลแอลดีไฮด์นาวคีโตนโอนคาร์บอนซิลิกแอซิดอีกโออีกแอซิดเอมีนเอมายเอมีนเอสเทอร์โอเอ็นนะครับเอไปดูต่อครับจากนั้นนะครับสายโซ่หลักเสร็จแล้วจะต้องผ่านกำหนดให้สายโซ่หลักมีหมู่ฟังก์ชันหรือมีพันธะคู่ด้วยนะคำว่าไม่อิ่มตัวนี่คือพันธะคู่หรือว่าพันธะ3อยู่ด้วยก็ต้องผ่านด้วยนะครับแล้วนับจากด้านที่มีหมู่ฟังก์ชันหรือด้านที่มีพันธะคู่พันธะ3ให้มีตัวเลขน้อยที่สุดน้อยที่สุดมาดูตัวอย่างที่1ครับคำถามข้ออย่างที่1คือนับ1 2 3 4 5นับอะไรเนี่ยอาจารย์นับอะไรเนี่ยนับอะไรครับนับตัวคาร์บอนมีกี่ตัว5ตัวนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดีครับตอบครับซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอาจารย์คืออะไรก็ซ้ายมาขวาหรือขวาไปซ้ายครับนับฝั่งไหนดีให้มีตัวเลขน้อยที่สุดโอเคครับซ้ายไปขวานะครับเพราะว่าจะได้หมู่ OH ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันอยู่ตำแหน่งที่2โอเคนะครับโอเคถัดมารูปที่2ครับมีพันธะคู่เป็นหมู่ฟังก์ชันแต่ไม่มีหมู่อื่นอยู่เลยคำถามคือนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดีครับเพื่อให้มันมีเลขน้อยที่สุดครับซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวานะครับอยู่ตำแหน่งที่2ถัดมาสายโซ่เนี่ยมันน่าจะมีสายโซ่ที่1สีเขียวกับสายโซ่ที่เป็นสีแดงผมควรนับสายโซ่ไหนเป็นสายโซ่หลักครับแดงหรือเขียวครับแดงครับแดงครับแดงเพราะว่ามีคาร์บอนมากที่สุดใช่ไหมครับแต่คำถามคือนับจากบนลงล่าง1ถึง9หรือนับจากล่างขึ้นบนดีครับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนครับบนลงล่างเพราะต้องการให้หมู่อะไรมาเกาะมีเลขน้อยที่สุดในที่นี้คือตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่ตำแหน่งที่4ครับนะครับต่อมาครับต่อมาถ้าเป็นหมู่เกาะเขาลงท้ายด้วย -il YL ครับเช่นมีเชนผมบอกแล้วนะมีเชนนะครับ
ตัดตัดอะไรออก ane ออกครับมีเช่นตัด ane ออกแล้วลงแล้วเติม ly yl ลงไปเปลี่ยนจากมีเชนกลายเป็นเมทิลนะครับถ้าเป็นแอลกอฮอล์ปกติเขาเรียกฟีนอลก็จะกลายเป็นฟีนิลนะครับอาจารย์ถามหน่อยสิถ้าเป็นอีเทนจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับอีเทนเปลี่ยนเป็นเอทิลเอทิลครับผมดังนั้นมีเทนเป็นเมทิลเอทิลโพรพิลบิวทิลไอโซบิวทิลเซกบิวทิลเทิร์ดบิวทิลไม่ออกนะมีก็จริงอยากออกอยู่แต่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อ่ะแต่ถ้าเป็นโครงสร้างทั่วไปจะลงท้ายด้วยตัว O ฟูออรีนปกติฟูออรีนแล้วอ่านฟูออโรคอรีนอ่านคอโรโบรมีนอ่านโบรโมไอโอดีนอ่านไอโอโด NO2 อ่านปกติไนโตรอ่านเป็นไนโตรไฮดรอกซี OH เป็นไฮดรอกซี NH2 อะมิโนไนโตรซ้ำ OR เนี่ยปกติเป็นอีเทอร์แต่อ่านเป็นเอทอกซี่ได้ถ้ามีคาร์บอน2ตัวเราก็จะเลยเรียกเอทอกซี่พอมีคาร์บอน2ตัวเลยอ่านเอทอกซี่ครับเมทอกซี่มีคาร์บอน1ตัวเอานะถ้าเป็นหมู่เกาะลงท้ายด้วยอิวแต่ถ้าตัวอื่นมาเกาะลงท้ายด้วยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยโออะมิโนไนโตรฟูโรคอโรโบรโมไฮโดรถ้ามีหมู่ซ้ำนะถ้ามีหมู่ซ้ำถ้ามีซ้ำสองหมู่เราเรียกไดสามหมู่ไตรสี่หมู่เตตะห้าหมู่เพนตะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างรูปนี้รูปนี้จันเป็นถามว่ารูปซ้ายมือนะครับรูปซ้ายมือนะครับควรนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเพื่อให้หมู่ฟังก์ชันในที่นี้คือ OH มีเลขน้อยที่สุดครับขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับ1 2 3 4 5ครับแล้วหลังจากนั้นจะเห็นว่าสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับ5 5ตัวครับสายโซ่หลักมีคาร์บอน5ตัว C เท่ากับ5มีหมู่ที่มาเกาะคือ CH3 เนี่ย CH3 ปกติเขาอ่านอะไรอ่ะ CH3 อ่ะมีเชนปกติ CH4 เรียกมีเชนแต่ถ้าเป็นหมู่เกาะเราอ่านเมทิลเมทิลในที่นี้มีกี่หมู่ครับมี2หมู่2หมู่ต้องใช้คำซ้ำว่าไดครับไดเมทิลครับโอเคไหมครับนะโอเคเอาเท่านี้ก่อนถัดมารูปขวามือจันเปมถามว่ารูปขวามือสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับ4ตัวสายโซ่หลักมีคาร์บอน4ตัวเพราะว่าอะไรต้องมีหมู่อะไรอยู่ด้วย OH ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันถามว่าหมู่ที่มาเกาะมีหมู่อะไรบ้างครับ CH3 อ่านว่าเมทิลเมทิลแล้วตัวข้างล่างเมทิลมีกี่หมู่อ่ะเมทิลเหมือนกันอีกตัวนึงอ่านว่าอะไรหมู่เกาะเอทิลเอทิลครับเอาล่ะนะครับอ่านให้ได้ก่อนหมู่เกาะลงท้ายด้วยอิวนะครับโอเคยกตัวอย่างตัวนี้ครับปกติเราอ่านโพรพีนทำไมถึงอ่านโพรพีนครับทำไมถึงอ่านโพรพีนเพราะว่ามีพันธะพันธะคู่มีคาร์บอนกี่ตัวครับ3ตัวปกติเราอ่านโครอะไรปกตินี่คืออัลเคนนะโครเพนถ้าเป็นแอลคีนให้ตัด A ออกแล้วเติม E เลยกลายเป็นโพรพีนถูกไหมครับถัดมาตัวต่อมาคาร์บอนกี่ตัวโอ้โหคาร์บอนกี่ตัวครับตัวนี้2ตัว2ครับ2ตัว2ตัวเราอ่านว่าอะไรปกติเราอ่าน E chain แต่มีหมู่แทนที่เป็น OH มันคือแอลกอฮอล์
ตัดอะไรตัด e ออกแล้วเติม ol ลงไปก็จะได้เป็น ethane เป็น ethanol นะครับ ethanol นะครับ ethanol นะเปลี่ยนจาก ethane เป็น ethanol นะครับถัดมาสายโซ่หลักกี่ตัวครับเนี่ย4ครับ4ตัวอะไรครับเนี่ย C double bond O stuck in the middle คือสารประกอบอะไรคีโตนนะครับคีโตนถ้าเป็นคีโตนลงท้ายด้วยอะไรครับ ONE ONE นะครับการเป็นบิวชานอนบิวเพราะว่ามีคาร์บอน4ตัวถัดมาคาร์บอนมี4ตัวเหมือนกันLiving in the air, aldehyde เปลี่ยนจากบิวเทนเป็นอะไรกลายเป็นบิวทา now ตัด e ออกแล้วเติม al เห็นไหมครับตัด e ออกแล้วเติม al เป็นบิวทา now ถัดมาคาร์บอนกี่ตัวครับคาร์บอนกี่ตัว5ตัว5ตัวเราอ่านว่าอะไร5เพนครับเพนนะครับเพนนะครับแต่เพนตัวนี้มีหมู่อะไรอยู่ครับคาร์บอกซิลิกแอซิดคาร์บอกซิลิกแอซิดนะครับคาร์บอกซิลิกแอซิดเราก็เลยปกติเราอ่านเป็นเพนเชนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพนทาโนอิกแอซิดตัด e ออกแล้วเติม o อิกแอซิดลงไปกลายเป็นเพนทาโนอิกแอซิดถัดมาเป็นวงใช่ไหมวงนี่เขาเรียกอะไรไซโคไซโคตัวนี้มีคาร์บอนกี่ตัว6ครับตัวปกติอ่านไซโคเฮกเซนแต่ว่ามีแอลกอฮอล์ก็ต้องอ่านเป็นไซโคเฮกซาโนโนตัด e ออกแล้วเติม ol ลงไปถัดมามีคาร์บอน2ตัวมีพันธะ3ปกติเป็น e chain ก็ต้องเป็น e tie นะครับ y n e และตัวสุดท้ายมีคาร์บอนอยู่2ตัวมี n ให้2 n ให้2นี่คืออะไร amine 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 นะครับก็มีคาร์บอน2ตัวก็เลยเป็น ethanamine นั่นเองเปลี่ยนจากปกติเป็น e chain แล้วก็เติมe เชนตัด e ออกแล้วก็เติม amine ลงไปนะครับแบบนี้ครับผมให้เราดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวพาทางครับอันนี้ให้ดูก่อนสังเกตการอ่านมันก็คือจะต้องมีหมู่ของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมีจำนวนคาร์บอนใช่ไหมครับไปดูแบบฝึกครับยกตัวอย่างครับโครงสร้างหลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับดูในรูปทำยังไงสายโซ่ยาวที่สุดสายโซ่หลักมีคาร์บอน3ตัวครับ3ตัวเออใช่เหรอครับโครงสร้างหลักมีคาร์บอน4ตัวโอเคครับนับจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนครับประเด็นต้องให้หมู่เกาะมีเลขน้อยที่สุดบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนครับบนลงล่าง1 2 3 4ตำแหน่งที่2มีหมู่ CH3 มาเกาะ2ตัว CH3 เราอ่านว่าอะไรครับเมทิลเมทิลนะครับเวลาผมเขียนผมจะให้เราเขียนจากหลังมาหน้าเอาสายโซ่หลักมาก่อนสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัว4ตัว4ตัวเป็นอัลเคนเราอ่านว่าอะไรสี่คาร์บอนสี่ตัวคือบิวเทนบิวเทนจากนั้นหมู่เกาะครับหมู่เกาะคือเมทิลเมทิลมีกี่หมู่ครับสองหมู่สองหมู่ใช้คำซ้ำคำว่าไดไดไดเมทิลแล้วต้องบอกตำแหน่งด้วยนะครับแล้วต้องบอกตำแหน่งด้วยเขามาเกาะตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับ2 2แล้วก็ขีดครับแบบนี้ครับสังเกตมีคอมม่าขีด
เอ้ยคอมมาก่อนแล้วค่อยมีขีดนะครับคอมมาแล้วค่อยมีขีดนะครับสองสองไดเมทิลบิวเทนแบบนี้โอเคนะครับข้อนี้ครับยังไงล่ะดิวงนี้มีคาร์บอนกี่ตัวแปดครับแปดครับ8ตัวคำถามคือเราจะเริ่มนับที่ตรงไหนครับเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยคือเผอิญว่ามันมีทั้งพันธะ3แล้วก็มีหมู่ OH นะครับเขาจะให้ความสำคัญกับพันธะ3เป็นอันดับที่1ก่อนดังนั้นเราก็เลยนับที่พันธะ3ก่อนพอเขียนพันธะ3เสร็จปุ๊บผมขอถามเราพื้นฐานเลยเราจะนับจาก1ไป2หรือไปทางสีแดงไปทางซ้ายหรือทางขวาถึงจะถูกต้องขวาครับต้องนับไปทางขวาเพราะว่ามันต้องผ่านพันธะ3นะไม่ใช่ว่าไม่ผ่านมันนะโอเคหนึ่งสองตามนี้เลยครับหนึ่งพอดีเขาเขียนไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมันเป็นไซโคใช่ไหมครับเป็นวงที่มีคาร์บอน8ตัวเราอ่านว่าไซโคอะไรปกติเราอ่านไซโคอะไรวงที่มีคาร์บอน8ตัวเราอ่านว่าข้อนี้ยากนะข้อที่ยากเอาจริงข้อนี้ผมน่าจะไว้ทีหลังละข้อนี้ขอไว้ทีหลังนะยากไปยากไปเดี๋ยวงงเอาง่ายๆก่อนเอามาตรงนี้ก่อนข้อ A มีพันธะคู่กี่ตำแหน่งครับสองครับสองตำแหน่งนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายดีเท่ากันเพื่อนมันเท่ากันขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้นะครับสังเกตข้อนี้ยากครับข้อนี้ยากข้อนี้ยากนิดนึงยากที่ว่ามีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับหนึ่งกับสามแล้วสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวสี่ตัวสายสี่ตัวนะครับพอสายโซ่หลักมีคาร์บอนสี่ตัวปกติเราจะอ่านว่าบิวเทนใช่ไหมถูกไหมครับถูกไหมครับปกติอ่านบิวเทนแต่กรณีนี้สายโซ่หลักมีบรรทัดคู่2ตำแหน่งเราเลยต้องเขียนเป็นบอกตำแหน่งบรรทัดคู่ด้วยครับ1 3ขีดบิวเทนบิวเกือบถูกครับบรรทัดคู่มันซ้ำกันอ่ะต้องมีคำว่าบิวท่าไดอีนครับไดนี่บอกว่ามีอีนอยู่2ตัวที่ตำแหน่ง1 3ครับเนี่ยต้องเก็บแบบนี้ถึงจะถูกนะครับไปข้อ B boy B boy มีสายโซ่หลักกี่ตัว B boy มีสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัว8ครับ5ตัว B boy อ่านที่อาจารย์เขียนดีๆก่อน B boy 5ตัวนับจากสายซ้ายไปขวาเอ้ยซ้ายขวาซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเพราะว่าต้องการให้เลขตำแหน่งอะไรมีตัวเลขน้อยที่สุด OH แอลกอฮอล์ครับข้อนี้เหมือนจะเป็นโจทย์ที่เราทำไปแล้วดังนั้นอ่านก่อนครับมีหมู่ที่มาเกาะหมู่ที่มาเกาะ CH3 เนี่ยมันอ่านว่าอะไรครับเมทิลนะครับตำแหน่งที่3ผมจะขีดอย่างนี้เลย3ขีดเมทิลผมเขียนไว้ก่อนโอเคสายโซ่หลักมีคาร์บอน5ตัวเราอ่านว่าอะไรครับปกติถ้าเป็น alkane ครับเขียนแบบผมนะครับสำหรับคนที่จะเขียนไม่เป็นอ่านว่าคาร์บอน5ตัว pentane ครับเขียนหน้าผมนะครับ pentane แต่ว่ามันเป็นแอลกอฮอล์มันเป็น alkane เฉยๆไหมครับไม่ครับไม่มันเป็นมีแอลกอฮอล์ตัด e ออกแล้วเติมเพนทานอลแล้วเติม OL เข้าไปนะครับแล้วเพนทานอลที่ว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ด้วยต้องบอกด้วยตำแหน่งที่2 2ครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแต่ว่ามีหมู่มาเกาะตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับใช่ครับ3 3แล้ว3ตัวนี้ชื่อมีคาร์บอนกี่ตัว1หนึ่งตัวก็เลยเป็น3
เมทิลเมทิลสองเพนทานอลเพนทานอลสามเมทิลสองเพนทานอลนะครับแบบนี้นะครับโอเคซีแคทครับเดี๋ยวผมพาทำก่อนใจเย็นซีแคทซีแคทซีแคทเนี่ยมีสายโซ่หลักทั้งหมดกี่ตัวครับนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายด้วยซึ่งในที่นี้เขาเขียนให้แล้วเรียบร้อยก็คือนับจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเพราะอะไรพันต้องธะการคใหู้่เลขอะไรมีน้อยที่สุดครับตำแหน่งของพันธะคู่ตำแหน่งที่สองใช่ไหมครับใช่ปครกับติปกติแล้วมีหมู่เกาะด้วยตำแหน่งที่เท่าไหร่เนี่ยห้าตำแหน่งที่ห้าเอทิหมลู่เกาะนี้ชื่อว่าอะไรห้าอะไรเอเอททิลิลเพราะว่ามีคาร์บอนอยู่สองตัวโอเคอ่านครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนอยู่แปดตัวปกติเราอ่านออวก่เทานออกเทนแต่ออกเทนดันมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่สองต้องระบุตำแหน่งพันธะคู่ด้วยแล้วเปลี่ยนจากเอนเป็นอะไรครับอีนออกเทนแล้วหลังจากนั้นค่อยใส่ตัวหมู่เกาะหมู่เกาะอยู่ตำแหน่งที่ที่ห้าห้าเอทิลสองออกทีทำแบบผมสเต็ปบายสเต็ปจะไม่งงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสังเกตผมเริ่มด้วยรากของอัลเคนก่อนเสมอมันจะง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราแบบเราทำคล่องอ่ะเราทำคล่องอ่ะมันจะแป๊บเดียวถัดมาดีด็อกดีด็อกสายโซ่หลักมีคาร์บอนทั้งหมดกี่ตัวเก้าครับเก้าตัวแล้วมีหมู่ที่มาเกาะตำแหน่งที่สี่สี่ครับสี่มีคาร์บอนกี่ตัวสองตัวเป็นเอทิลสครอับงตัวเป็นอีเทนแต่ว่าเป็นหมู่เกาะคือเอทิลคาร์บอนสายโซ่หลักมีเก้าตัวเราอ่านว่าโนนะโนไม่มีโนเอนเพราะมันคืออัลเคน ANE ถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นมีหมู่มาเกาะด้วยตำแหน่งที่สี่ก็ใส่ C-Ethyl Nonane C-Ethyl Nonane ครับจบเลยทันไหมทันไหมผมขอกลับไปที่ไซโครเมื่อกี้ครับไซโครนี้จะให้เราเห็นว่าพันธะ3มีความสำคัญแล้วต้องบอกตำแหน่งพันธะ3ไฮดรอกซีกรุ๊ปตรงนี้จะเป็นหมู่เกาะแล้วนะมันเป็นหมู่เกาะแล้วเพราะว่าเราให้มันอยู่ในไม่ได้อยู่ในวงไฮดรอกซีกรุ๊ปมันก็เลยอ่านว่าเป็นไฮดรอกซีตำแหน่งที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่แอลกอฮอล์ด้วยตำแหน่งที่4ครับแล้วมีตำแหน่งที่8มีอะไรมาเกาะเมทิลครับความน่าสนใจของตรงนี้เรียงแบบนี้ครับอันดับที่1มันเป็นไซโคใช่ไหมครับไซโคนี่มีคาร์บอนกี่ตัวครับ8ตัวปกติมันต้องอ่านเป็นไซโค8ตัวนี่มันอ่านว่าอะไรอ่ะไซโคอะไรออกออกเทนแต่เป็นออกเทนได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นตำแหน่งมีพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับหนึ่งครับ1 one cycle ออกอะไรเปลี่ยนเป็นออกเทนเปลี่ยนเป็นออกไทออกไทออกไท one cycle ออกไทเสร็จแล้วถัดมานะอาจารย์ถามว่ามีหมู่ที่มาเกาะไฮโดรเจนคือตัว H ไฮโดรเจนคือดีนะตัว H ไฮโดรเจนกับตัว M ใครมาก่อนกันครับใครมาก่อนนี่คืออักษรพยัญชนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ไฮโดรเจนหรือตัว M ไฮโดรเจนมาก่อนใช่ไหมถ้าไฮโดรเจนมาก่อนคุณต้องวางไฮโดรเจนไว้ข้างหน้าก็คือ4ไฮดรอกซี8เมท
ทิลวันไซคูออกไทด์ถูกปะเพราะว่าไฮโดรเจนมาก่อนตัว N ตัว H มาก่อนตัว M ก็เลยต้องเอาตำแหน่งสังเกตเวลาเราพูดถึงเราเอาตำแหน่งมาด้วยทุกครั้งส่วนเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่แสดงก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องการให้พันธะ3มีตำแหน่งที่1แล้วเหมือนเราจะรู้ด้วยแล้วแต่ถ้างงหรือไม่แน่ใจใส่ได้นะ4ไฮดรอกซี8เมทิล1ไซโคออกไทด์ครับนี่คือที่ถูกต้องนะเห็นไหมครับถ้ามีพันธะคู่พันธะ3ต้องให้เขามีเลขน้อยด้วยนะอย่าลืมเรื่องนี้นะครับโอเคนะเอาละเดี๋ยวไปดูแบบฝึกครับนะครับ 1.1 ครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายด้วยนะดูก่อนเขียนก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขียนไปก่อนเดี๋ยวผมถามผมให้3ฟรีวิทเดี๋ยวผมเฉลยใจเย็นเดี๋ยวให้ดูเลยเขียนเลยเดี๋ยวผมเฉลยให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอบผมไม่ได้สายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวและนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายอ่านว่าอะไรก่อนใจเย็นนะอ่ะผมพาทับโอเคสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวเจ็ดหรอนี่ไหมได้ไหมถูกไหมพื้นที่มันแคบโอเคนะได้ไหมแล้วนับจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนอ่ะประเด็นผมนับให้ก่อนนะนับสีเขียวก่อน1 2 3 4 5 6 7อ่ะมันมีความซับซ้อนกว่านั้นนะแต่ผมเฉลยอะไรบ้างอ๋อโอ้มันไม่ค่อยละเอียดอ่ะผมต้องอธิบายให้เราในสาครับสีเขียวไปแล้วนะครับถัดมานะครับสีฟ้าอันนี้ผมนับจากซ้ายไปขวาอ่ะผมนับฟ้า1 2 3 4 5 6 7 7เท่ากันอาจารย์จะนับให้เราแล้วเราเอาตำแหน่งของหมู่เกาะมาบวกกันครับสีเขียวครับสีเขียวมีหมู่เกาะตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้างครับสีเขียวเอาสีเขียวก่อนครับสีเขียวเชิญสีเขียวมีหมู่เกาะตำแหน่งอะไรบ้าง2 4 5หมายเลข2บวก4บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ11ใจเย็นครับใจเย็นดูผมก่อนสีฟ้าครับมีตำแหน่งอะไรบ้างครับตำแหน่งครับสีฟ้าตำแหน่งหมู่เกาะตำแหน่งที่พูดมา3 4แล้วก็6รวมเป็นเท่าไหร่ครับ13ครับ13อาจารย์เปรมถามว่า13หรือ11ตัวเลขน้อยกว่ากันครับ11ครับ11คือสีเขียวครับดังนั้นเราต้องนับตามสีเขียวเพราะว่ามีเลขต่ำที่สุดเข้าใจยังครับประเด็นนี้ก่อนครับโอเคเลขต่ำที่สุดนับตามสีเขียวนะครับถ้านับตามสีเขียวมีอะไรบ้างครับที่เป็นสีเขียวครับเริ่มสีเขียวครับวงนี้คือเขียนตำแหน่งแล้วเขียนชื่อเลยมันคือ2 2 5โอ้2เมทิลมันคือ4อะไรครับ4เอทิล4เอทิลครับมันคือ5อะไรครับ5เมทิล5เมทิลครับจะต้องรีบครับถัดมาครับเรียงสายโซ่หลักก่อนครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับนี่เลยสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวเมื่อกี้นักสีเขียว7 ตัวภาษาอังกฤษจำนวนคาร์บอน7ตัวเอาเคนอ่านว่าเฮกเซนครับโนใช่ไหมโดนผมลวงละ
เฮกหรือเฮปครับเฮปเทนอันนี้คือเฮปเทนครับถ้าเฮกเซนมันหกเฮปมันเจ็ดเห็นนะเฮปเทนจากนั้นสีเขียวครับเหมือนเดิม2เมทิล4เอทิล5เมทิลอาจารย์เปรมถามเราก่อนในที่นี้ E เอทิลกับเมทิลใครมาก่อนกัน E ครับ E ดังนั้นก็ต้องเป็น4เอทิลคำถามต่อมาเมทิลมันซ้ำกันใช่ไหมครับ2กับ5มันซ้ำกันใช่ไหมใช่ครับก็คือต้องเขียน2 5ซ้ำคือใช้อะไรไดครับไดเมทิลเฮปเทนเอาล่ะข้อควรระวังเดี๋ยวครับไดไม่เอามาคิดนะครับไม่คิดคือไม่คิดหน้าเม็ดกับเอสไม่ใช่คุณเห็นไดดีดอเดไดเนี่ยโด A B C D D dog มาก่อนตัว E ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้คิดไม่คิดเพราะมันเป็นตัวซ้ำจำนวนซ้ำไม่คิดดังนั้นเขาคิดเฉพาะ E กับ M เท่านั้นเขียนไหมครับเขียนนะครับโอเคโอเคมาผมให้เราทำ 1.7 1.7 ครับ 1.7 1.7 1.7 ตอบอะไรสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัว7ตัวนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้หมดเลย1 2 3 4 5 6 7มีหมู่เกาะเมทิลตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่6ข้อนี้ซ้ำกัน3ตัวมีหมู่7สายโซ่หลักครับมีคาร์บอนกี่ตัว7ตัวก็คือเฮปเทนแล้วหมู่ที่ซ้ำกันคือเมทิลมีซ้ำกันกี่ซ้ำครับ3ครับ3ครับ3ซ้ำใช้คำอุปสรรคว่า trimethyl แล้วอย่าลืมตำแหน่งของเขาด้วยครับมันคือตำแหน่งที่2 4 2 4 6 trimethyl ครับโอเคนะครับผมให้การบ้านเราครับสำหรับหน้านี้นะ 1.4 1.9 กับ 1.6 ครับ3ข้อ 1.4 1.6 1.9 ครับไปลองทำดูนะโอเคนะครับไปต่อนะ 1.4 1.6 ก็ 1.9 ครับผมอยากให้เราทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟของจริงหน้านี้ครับ 5.1 ครับวาดรูปครับรูปที่ว่าคือรูปอะไรครับผมให้เวลาเราหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวผมเฉลยแล้วตอบผมเลยว่าถูกหรือผิดครับแล้วตอบผมเลยนะว่าถูกหรือผิดหนึ่งขับตัวแอลถูกหรือผิดเป็ดย่างสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวลูกนี้นะ5.1มี6ตัว6ตัววาดไปเวลาวาดนะเร็วที่สุดคือวาดแบบช็อตแฮนด์คือวาดเป็นเส้นชีวิตจะง่ายมากเลยนะคราวนี้แหละคือความยากนะครับนี่คือความแอดวานซ์ขึ้นโอเคครับผมจะเฉลยนะไม่แน่ใจถูกหรือเปล่าลองดูนะผมเฉลยได้แบบนี้ไหมครับได้แบบนี้ไหมครับ
เด็กๆได้แบบนี้ไหมได้ไหมโอเคผมเฉลยนะครับดูนะผมจะให้เราไปทำแล้วเอาฟังเฮกเซนมีคาร์บอนกี่ตัวครับเฮกเซนมีคาร์บอนกี่ตัวหกตัวครับถ้ามีครับหกตัวถ้าหกตัวนะครับนักศึกษาครับวาดแบบผมครับ1 2 3 4 5 6แล้วเขียนนะครับใช้ดินสอเขียนเลยเขียนแบบผมลงท้ายด้วยอิ่วเป็นอะไรหมู่เกาะตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับที่สองครับตำแหน่งสองครับตำแหน่งที่สี่มีอะไรมาเกาะครับโรมีนกับคอลีโรนมีนกับคอรีนจบครับง่ายไหมเขียนแบบนี้5.2มาผมไม่มีเวลาแล้วแต่ผมก็อยากเฉลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจ5.2เป็นไซโครที่มีคาร์บอนไฮโดรเจนกี่ตัวเอ้ยคาร์บอนกี่ตัว5.2หกตัวเหมือนกันครับหกตัวครัหบกตัวครับหกตัวก็วาดแบบนี้เลยครับพอวาดเสร็จแล้วครับสิ่งที่ผมเน้นคือมาร์คครับตำแหน่งที่1 2 3 4 5ใช้ดินสอมาร์คเบาๆแล้วก็สอบมีหมู่มาเกาะเป็นไตรที่เป็นเมทิลนี่คืออะไร CH3 กี่ตัวสามสสาามตัวตำคแรหันบ่งที่เท่าไหร่ครับหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งกับสองครับจบครับข้อนี้เขาผิดอีกก็เลยเฉลยเลยข้อนี้เป็นไดเอทิลไฮโดรเจนไฮไปไดเอทิลไซโคโพรเพนข้อนี้ไซโคโพรเพนโพรเพนนี่คาร์บอนกี่ตัว5 ตัวครับโอ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 ห้ามันเพนโพรบมันสามตัวสามตัวเสร็จแล้วมาร์กหนึ่งสองสามหนึ่งไดเอทิลนี่คาร์บอนกี่ตัวครับที่เป็นหมู่เกาะลงท้ายด้วยอิ่ว2 ตัวสองสองตัวแบบนี้ครับจบเลยโอเคนะครับเฉลยให้แล้วไม่แน่ใจมีการบ้านกี่ข้ออ่ะเป็นบ้านครับ5.4 5.5 5.6ครับอ่ะความยากน่าจะยังไม่พอนะพอดีข้อสอบออกไปแล้วนะก็เลยต้องสอนต่อนะครับนักศึกษาครับเผอิญนักศึกษาจะเห็นว่าถ้ามันมีบรรทัดคู่และบรรทัดสามเนี่ยเราจะเอาให้บรรทัดคู่มีอิทธิพลก่อนบรรทัดสามดังนั้นข้อนี้ตำแหน่งบรรทัดคู่จะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับจะไม่ได้อ่านบรรทัดสามก่อนดังนั้นข้อนี้จึงอ่านว่ามีคาร์บอน5 ตัว one pen CI ครับ one pen CI อ่านยากเหมือนกันนะวิธีเขียนยังไงนะครับก็คือ I เนี่ยจะมีตำแหน่งที่4แต่ว่าแอลคีนจะมีตำแหน่งที่1คือตำแหน่งน้อยที่สุดเองเวลาเรียงนะครับเวลาเรียงครับเรียงแบบนี้ครับคนที่สำคัญที่สุดคือคาร์บอกซิลิกแอซิดจะต้องมีเลขน้อยที่สุดถ้ามีหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่มีหลายหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกแอซิดเอสเทอร์เอไมล์ไนตรายอัลดีไฮด์คีโตนแอลกอฮอล์เอมีนแอลคีนแอลไคล์คนสำคัญน้อยที่สุดคือแอลเคนมีตัวเลขมากได้ยกตัวอย่างครับเช่นรูปนี้มีแฮร์ไลน์ใช่ไหมมีบรรทัดสามใช่ไหมสายโซ่หลักจะต้องมีบรรทัดสามแน่นอนดังนั้นสายโซ่หลักเนี่ยควรจะให้บรรทัดสามนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายครับรูปนี้ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาบรรทัดสามจะต้องมีตำแหน่งที่2ถ้ามีตำแหน่งที่2เราจะอ่านว่า5คาร์บอน5ตัวคืออะไรครับ
เพเห็นนครับอะไรนะเพนท์ใช่ไหมครับปกติเราอ่านเพนท์เพนท์อะไรเพนเทนแต่มันเป็นเพนเทนได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแอลไคล์จะอ่านเป็นเพนไทน์เพนไทน์ตำแหน่งที่เท่าไหร่ที่สอสงอครังบแล้วมีคอรีนคอโรมาเกาะตำแหน่งที่ห้าคอโรสมัยข้อนี้เลยอ่านว่าเป็นห้าคอโรเพนไทน์ห้าคอรูสองเพนไทน์ครับห้าคอรูสองเพนไทน์นะครับเพราะว่าแอลไคล์สำคัญกว่าแฮไลด์เนี่ยครับแอลไคล์สำคัญกว่าแฮไลด์ซึ่งสำคัญสังเกตว่าแฮไลด์เนี่ยมันจะอ่อนด้อยมากอยู่ท้ายๆเลยชัดมากแอลกอฮอล์กับพันธะคู่เราเลือกแอลกอฮอล์หรือพันธะคู่ครับพันธะคู่ใช่ไหมให้แอลกอฮอล์อันนี้เราแอลกอฮอล์นี่นะแอลกอฮอล์สำคัญกว่าพันธะคู่โอเคแอลกอฮอล์สำคัญกว่าพันธะคู่ดังนั้นแอลกอฮอล์จะต้องมีตำแหน่งที่น้อยตำแหน่งที่น้อยในที่นี้เป็นเลขหมายเลขเลขสองหมายเลขสองปกติข้อนี้เราจะอ่านว่าคาร์บอนสายโซ่หลักมีห้าตัวเราอ่านว่าเพนเทนเราอ่านว่าอะไรเพนนะเทนนะเพนเทนใช่ไหมเพนเทนนะแต่คราวนี้เราจะโอ้ผมต้องอ่านแบบนี้ด้วยฮะเพนเทนกริยาครับเพนเทนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเอาแอลกอฮอล์ขึ้นกล่องก็ต้องเป็นสองเพนเทนอ้อเนี่ยอ้อก็คือสอง OL แล้วสาม YNE เอ้ยไม่ใช่สามอีนนี่นะเพนสองอ้อสามอีนถูกไหมเนี่ยสามอีนสองอ้อเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเออใช่แอลกอฮอล์สำคัญกว่าเดี๋ยวนะสามอีนสองอ้อทำไมถึงเป็นแบบนั้นหนึ่งแอลกอฮอล์สำคัญกว่าเพราะว่าแอลกอฮอล์อยู่ก่อนแอลคีนสองถ้าสายโซ่หลักอยู่ตรงท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่มีความสำคัญกว่าก็คือเราก็เลยแอลกอฮอล์ไว้ท้ายนะครับโอเคถัดมารูปนี้เป็นไซโคแน่นอนไซโคเนี่ยจะให้ใครเป็นตำแหน่งที่หนึ่งครับระหว่างแอลกอฮอล์กับแอลคีนอีกแล้วก็ต้องแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมถูกป่ะแล้วเวลาเรานับเนี่ยเราจะต้องนับผ่านตัวที่มันมีหมู่เกาะดังนั้นเลยเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้วงนี้เป็นวงที่มีคาร์บอนหกตัวแล้วก็มีพันธะคู่วงนี้ปกติเราอ่านว่าไซโคอะไรไซโคเฮกซ์เฮกเซนอะเฮกเซนแต่ว่ามีพันธะคู่เลยอ่านเป็นไซโคอะไรซีอีนะเฮกซีนแต่มีพันธะคู่ตำแหน่งที่สามจากนั้นหมู่เกาะ OH เราอ่านไฮดรอกซีคอรีนอ่านคอโร CH3 อ่านเมทิลอาจารย์เปรมถามว่าไฮโดรซีคอโรเมทิลตัวอะไรมาก่อนกันตัวอักษรอะไรมาก่อนคอโรตัว C ไฮโดรเจนตัว M ตัว C ครับตัว C เป็น2คอโรตามด้วยอะไรครับ1ไฮดรอกซีตามด้วยอะไรครับสามเมทิลสามเมทิลแล้วตามด้วยสามไซโคเฮกซีนแบบนี้ครับ
ที่อ่านอันนี้สองคอโรวันไฮดรอกซีสามเมทิลสักขีสามไซโคเฮกซีนะครับโอเคนะครับอ่ะก็จดไว้ก่อนนะครับไปต่อนะครับให้เราทำข้อ 6.1 ครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับ 6.1 9ชัวร์นะแล้วนับจากบนลงล่างหรือเอ้ยบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนครับบนลงล่างครับบนลงล่างแบบนี้หรือเปล่าครับต้องผ่าน OH ด้วย OH จะมีเลขน้อยที่สุดดังนั้นตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ตำแหน่งที่4มาเกาะเราเรียกมีคาร์บอนกี่ตัวครับ2ครับ2ตัวตัวอ่าน 4 ethyl สายโซ่หลักมีคาร์บอน9ตัวคาร์บอน9ตัวอ่านว่าออกเอ้ยโนนอะไรโนนอะไรโนเนนะโนเนนครับผมจากนั้นแต่เผอิญว่าโนเนนสายโซ่หลักมีตำแหน่งที่3คือแอลกอฮอล์มาเกาะเราเลยเรียกเปลี่ยนเป็นโนนโนนาโนโนนโนนาโนแล้วมีตำแหน่งที่4มาเกาะอีกก็เลยอ่านเป็น CH2 ขีด3ขีดโนนาโนครับแบบนี้ครับถ้าค่อยๆทำแบบผมได้นะแบบนี้นะครับโอเคลองทำครับผมบอกเลยว่าต้องลองทำบ้านครับ 6.4 6.5 6.6 ครับนะถ้าทำผมถ้าใครทำข้อนี้ประมาณจริงๆทำ 6.5 6.6 ผมได้นี่น่าจะได้ A นะผมคิดว่านะถ้าใครจะไปชิด A ก็ทำให้ได้นะครับ 6.4 6.5 6.6 นะครับโอเคมาถึงข้อ 7.1 ครับลองเขียนครับอ๋อไม่เอา 7.1 ง่ายไปเดี๋ยวขอทำข้อนี้7.4 ครับ 7.4 เด็กๆลองทำ 7.4 ครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับ9ว่าไหนครับอย่าลืมเขียนมาร์คเสร็จแล้วตำแหน่งที่3มีอะไรครับแอลกอฮอล์ OH ตำแหน่งที่4มีอะไรครับเอทิล2ตัวเอทิลมีคาร์บอนกี่ตัวจบแล้วครับเรียบร้อยครับ7กันบ้าน 7.5 แล้วก็ 7.6 แล้วก็ 7.3 7.3 7.5 7.6 ครับ7.3 7.5 7.6 กันบ้านลองทำครับมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมเฉลยให้นะทุกอันถ้าใครสงสัยก็ถามแต่เดี๋ยวผมเฉลยให้เดี๋ยวเฉลยให้ครับโอเคครับสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราอ่านชื่อนะครับนะพยายามเมื่อกี้ถ้าเป็นเดี่ยวๆเนี่ยเลือกสายโซ่ยาวที่สุดมีหมูฟังก์ชันแล้วก็เนี่ยตรงนี้อย่าลืมตรงนี้นะผมขอย้ำนิดนึงเนี่ยสำคัญมากสังเกตคาร์บอกซิลิกจะอันดับที่หนึ่งต้องตัวเลขน้อยที่สุดเอสเทอร์อันดับที่สองข้อสอบอาจารย์ก็ชอบจะมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเอมีนเนี่ยแอลไคล์แอลคีนแอลไคล์ไหมแอลคีนสำคัญกว่าแอลไคล์อันนี้แล้วก็แอลเคนเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบแต่ว่าต้นอ่านไม่ได้เนี่ยให้เราจำให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับในกรณีที่มีหลายหนึ่ง
สุดท้ายครับปฏิกิริยานะอันนี้ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์เนี่ยมีอยู่4ปฏิกิริยาหลักก็สอบที่ออกเนี่ยจะถามว่ามันคือปฏิกิริยาชื่อว่าอะไรอันนี้ก็พูดบอกไปเลยนะ1จำนะครับซับซูเปอร์ซับเคยได้ยินไหมก็คือคนที่มาแทนที่ก็คือมีคนเข้าก็มีคนออก addition แปลว่าการเติมElimination คือการขจัด Oxidation กับ Reduction มีออกซิเจนกับไฮโดรเจนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะสอนหลักการจำไปดูครับปฏิกิริยามีสารตั้งต้นกับ Reagent อันนี้สอนไปแล้วนะครับ A กับ B เป็นสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์จะมีสาร Reagent เกิดขึ้นกลายเป็น C กับ Bแต่มีอุณหภูมิกับความดันเข้ามาเกี่ยวข้องค่า K นะที่สอนไป1ปฏิกิริยาแทนที่ครับดูรูปครับสีแดง A กับ B A เป็นถ้า A เป็นบวก B เป็นลบดังนั้นคู่ของเขาก็ต้องเป็นคู่บวกคู่ลบทั้งคู่กันลบกับบวกก็คู่กันนะครับเห็นไหมครับดังนั้นรูปนี้ OH ส่วนใหญ่ OH เป็นลบโบรมีนประจุเป็นลบโบรมีนจะไปแทนที่ไฮโดรเจนนะครับดังนั้นโบรมีนจึงมาเกาะแทนเห็นปะส่วนน้ำผมเคยเขียนให้แล้วมันคือ H บวกบวกกับ OH ลงครับโอเคนะครับรูปนี้ผมแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าถ้ามีตัวเข้าก็จะมีตัวออกตัวเข้าเขาเรียกนิวเคลียร์ไฟล์ไม่ต้องสนใจแต่ที่แน่ๆมีประจุลบส่วน living group ก็จะต้องมีประจุลบก็คือหมู่ที่ออกไปหมู่ที่ออกไปสังเกตดูรูปนี้ครับผมวาดให้มันเป็นหัวลูกศรครับ OH ลบอาจารย์เปรมถามหน่อยว่ารูปนี้ OH ลบจะไปจับกับคาร์บอนหรือจับกับไฮโดรเจนหรือจับกับไอโอดีครับเออถามมาก่อนรูปจับกับใครอ่ะมันเป็นลบจับกับไอโอดีNo ถ้าไปจับไอโอดีนมันก็ต้องต่อไอโอดีนแบบนี้ดิผิดมันต้องไปจับกับรูปนี้ครับวาดครับผมวาดให้ลองดูนี่ครับคือรูปที่แท้จริงไอลบจะจับกับคาร์บอนแล้วทำให้ไอโอดีนหลุดออกไปครับเพราะอะไรคาร์บอนมีได้กี่แขนครับคาร์บอนมีได้4แขนคาร์บอนมีได้4แขนดังนั้นตอนนี้มีประจุอะไรครับที่เข้าไปครับประจุลบเข้าประจุลบก็ต้องออกใช่ไหมครับเห็นไหมครับเข้าแล้วก็ออกแบบนี้นะครับโอเคนะครับนะโอเคงงไหมครับงงไหมครับถูกไหมครับก็แสดงว่าไอโอดีนหลุดออกไปรูปนี้ครับไอโอดีโอซีเอชสามที่เป็นลบควรไปจับกับใครครับคาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่2หรือโบรมีนครับคำตอบคือคาร์บอนหนึ่งโอซีเอชสามต้องไปจับกับใครคาร์บอนตัวที่2เพราะว่าคาร์บอนตัวที่2ไปจับปุ๊บมันจะมี5แขนโบรมีนก็เลยต้องหลุดออกไปเห็นไหมครับเป็น Br ลบเขาเรียกว่ามีตัวหนึ่งเข้ามีตัวหนึ่งออกเรียกปฏิกิริยาการแทนที่ข้อนี้ไอโอดีนลบจะเข้าไปจับกับคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2หรือตัวที่3ครับมันไม่แทนไอโอดีนมันไม่เข้าไปจับกับคลอรีนอยู่แล้วเพราะว่าประจุลบเหมือนกันมันต้องเข้าไปแทนตัวที่เป็นบวกซึ่งในที่นี้ใครควรจะเป็นบวกครับคาร์บอนตัวเข้าไปจับกับคาร์บอนที่3ครับที่3ครับแล้วเจ้าคลอรีนก็หลุดออกไปครับเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาการแทนที่ครับโอเคนะครับเขาเรียก substitution ปฏิกิริยานี้ผมจะขอผ่านแล้วกันอันนี้เป็น electrophile substitution เป็นประจุบวกนะครับอันนี้ผมผ่านนักศึกษาครับข้อนี้อย่างการบ้านข้อนี้เราลองวาดดูซิว่าอะไรจะเข้าอะไรจะออกครับ C2H5
เราคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันดับแรกก่อนเอาถ้าไม่รู้ก็เขียนตัวอย่างแรกก่อนใครควรจะกลายเป็นบวกใครควรกลายเป็นลบครับ CS2 SC2 ทำไม BR ทำไม BR ถึงกลายเป็นลบครับเพราะว่า BR ชอบเป็นประจุชอบเป็นประจุลบนะครับ BR กลายเป็นลบถัดมา CH3 วงเล็บ2 CH OK เอ้ OK เนี่ยใครควรเป็นบวกใครควรเป็นลบครับใครควรเป็นบวกใครควรเป็นลบ O กับ K เนี่ย K ชอบเป็นบวกนะครับดังนั้นประจุจะมาหาออกซิเจนกลายเป็น CH3 วงเล็บ2 CH O ลบบวกกับ K บวกจากนั้นสมการที่3สมการที่1 2 1บวก2ครับจะได้ C2H5 บวกบวกกับ BR ลบบวกกับ CH32CHO ลบบวกกับ K บวกเหลืออะไรอ่ะได้อะไรใครวิ่งเข้าหาใครใครวิ่งเข้าหาใครบวกเข้าหาลบลบวิ่งเข้าหาบวกลบวิ่งเข้าหาบวกกลายเป็นอะไร CH อะไร CH3 ห้อย2 CHO ลบกับ C2H5 บวกบวกกับ K บวกบวกกับ BR ลบนะครับตอนนี้ภาพออกไหมเพราะว่าเขากำหนดว่ามันเกิดปฏิกิริยาการแทนที่ครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมก็จะบอกว่ามันคือปฏิกิริยาแทนที่โจทย์กำหนดให้ว่ามันคือแทนที่เราเลยต้องวาดแบบนี้ครับเอให้ 8.4 เป็นการบ้านที่มีอธิบายทุกข้อเดี๋ยวอธิบายให้นะครับ8.4เป็นการบ้านจัดมาปฏิกิริยาการเติมปฏิกิริยาการเติมคือเติมสังเกตตรงนี้เป็นพันธะคู่พอเติม A กับ B เข้าไปคนต้องฟังเลยพันธะคู่เปลี่ยนกลายเป็นพันธะอะไรนี่จะสอนหลักการจำกลายเป็นพันธะเดี่ยวพันธะเดี่ยวเห็นไหมครับเนี่ยฟืบแล้วก็ฟืบแล้วก็ H บวก Cl ลบเห็นไหมครับเข้ามาจากเห็นหรือยังแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับผมอธิบายให้สำหรับคนที่จะเข้าใจต่อหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนครับปกติประจุมันจะมาอย่างนี้ก่อนครับมันจะกลายเป็นขีด C ขีด C ปุ๊บลูกศรสีแดงวิ่งไปทางคาร์บอนตัวที่1คาร์บอนตัวที่1ได้รับประจุอิเล็กตรอนตัวเองจะกลายเป็นประจุบวกหรือลบครับลบส่วนคาร์บอนตัวที่2มีการสูญเสียอิเล็กตรอนจะกลายเป็นประจุบวกเมื่อเอามาบวกกับ HCl H บวกบวกกับ Cl ลบใครจะวิ่งหาใครครับคาร์บอนตัวที่1จะวิ่งเข้าหาใครครับวิ่งเข้าหาไฮโดรเจนส่วนคลอรีนจะวิ่งเข้าหาคาร์บอนตัวที่2ครับกลายเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันก็คือรูปเดียวกันนั่นเองครับนี่คือคำอธิบายนะครับแต่หลักการสังเกตเมื่อเกิดพันธะปฏิกิริยาการเติมพันธะคู่จะกลายเป็นพันธะเดี่ยว A กับ B จะเข้าไปเติมนะครับไปดูต่อครับดังนั้นรูปนี้พันธะคู่เติม BR เข้าไปเดาเลยพันธะคู่จะกลายเป็นพันธะเด
เดี่ยวแล้ว PR จะเข้าไปเติมตำแหน่งตรงนี้ BR เข้าจากตรงนี้เห็นไหมครับหรืออย่างตรงนี้ถ้า CH พันธะ3เมื่อเติมเข้าไปจะเปลี่ยนจากพันธะ3กลายเป็นพันธะคู่หรือพันธะ2นั่นเองก็คือมันไฮโดรเจนมันเพิ่มเข้ามาจาก1ตัว1ตัวกลายเป็น2ตัว2ตัวเพราะนี่คือปฏิกิริยาการเติมโอเคนะครับนะปฏิกิริยาการเติมเอาละตัวอย่างการเติมครับผมก็เลยให้เราดูตัวอย่างการเติมเช่นถ้ามีพันธะคู่อยู่ตรงนี้เติม HX ก็คือ H บวก O ลบ X ลบจะเข้าไปเติมตำแหน่งนี้ทันทีพันธะเดี่ยวหายไป X2 X2 นี่คือ X นี่คือฟูรีนคอรีนโบรมีนไอโอดีน X จะเข้าไปจับทั้งคู่เลยส่วน H2 SO4 มันจะกลายเป็น H บวกบวกกับ SO4 HSO4 ลบอันนี้พวกนี้ก็จะเข้าไปจับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยและน้ำก็คือน้ำจะมี H บวกบวกกับ OH ลบก็จะเข้ามาจับกับตำแหน่งนี้ได้เลยพูดง่ายๆคือหาตำแหน่งให้เขาก็จะเปลี่ยนจากพันธะคู่กลายเป็นพันธะเดี่ยวครับแบบนี้โอเคอาจารย์เปรมถามหน่อย 9.1 ฝั่งนี้คำตอบคืออะไรครับฝั่งนี้คำตอบคืออะไรครับอันนี้คือข้อ1แล้วกัน2 3 4กันว่า2 3 4เติมนิดเดียวข้อ1คืออะไรครับคำตอบคืออะไรหายไปครับปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาการเติมอะไรพันธะคู่หายไปกลายเป็นพันธะเดี่ยวแล้วอะไรเติมอะไรเติมอะไรเติมตำแหน่งที่พันธะคู่หายไปด้วยเฮกเซียลเออถูกต้องนะครับก็เฮสกับ CL ครับก็เข้ามาเติมครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการเติมจบนะครับเรียบร้อย2 3 4เป็นการบ้านนะไปลองทำดูถ้าไม่ทำก็จะไม่เข้าใจถัดมาจะใกล้สุดท้ายละการขจัดเมื่อกี้การเติมเข้าไปทั้งคู่ขจัดเนี่ยคือดึงออกขจัดคือดึงออกนะขจัดคือดึงออกคือเอาลบนะลบไปจับกับไฮโดรเจนแล้วพันธะผลักลงมาแล้ว x หลุดออกไปทันไหมอีกรอบช้าช้าลบไปจับกับไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนชอบเป็นบวกพันธะหลุดลงมานะครับพันธะหลุดลงมาตรงกลางกลายเป็นพันธะเดี่ยวกลายเป็นพันธะคู่นี่ c 1 c 2 c 1 c 2แล้วเมื่อเป็นพันธะคู่ x มันเกิด x ถูกเอาออกก็จะกลายเป็น x ลบเปลี่ยนจากเดี่ยวกลายเป็นคู่รูปเป็นแบบนี้ครั้ง d ลบเข้าไปจับกับไฮโดรเจนผลักลงมากลายเป็นพันธะคู่x หลุดออกไปนะครับสังเกตพันธะเดี่ยวกลายเป็นพันธะคู่ครับนี่คือพันธะการขจัดดูอีกรอบดังนั้นถ้าขจัดไอจะไปจับกับ BR ครับเนี่ยOH ลบจะไปจับกับไฮโดรเจนโนผิดแล้ววาดใหม่เราต้องวาดแบบนี้ CH2 ขีดไฮโดรเจน
ขีด C H ขีดแล้ววาดระผมก่อนจะง่ายจากนั้น OH ลบเข้าไปจับกับไฮโดรเจนพันธะลงมาตรงกลาง Br หลุดไหมครับ Br หลุดก็แสดงว่า Br หลุดจะต้องไปจับกับ K ที่เป็นบวกก็เลยเป็น KBr เป็นน้ำและเกิดพันธะเดี่ยวกลายเป็นคู่นะครับส่วนรูปนี้ CH NH 2เป็นลบบวกกับ Na ที่เป็นบวกลบเข้าไปจับกับไฮโดรเจนพันธะมา Br หลุดก็จะเปลี่ยนจากพันธะคู่กลายเป็นพันธะ3 NaBr แล้วก็ NH 3นี่คือปฏิกิริยาการขจัดคือปฏิกิริยาการขจัดพันธะจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากเดี่ยวกลายเป็นคู่คู่กลายเป็น3พันธะการเติมพันธะ3จะกลายเป็นพันธะคู่พันธะคู่จะกลายเป็นพันธะเดี่ยวอันนี้หลักการจับนะครับถัดมาข้อนี้เป็นยังไงกี่ข้อให้ทำข้อนึงข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้ใครจะมาจับกับใครครับแล้วจะไปยังไงครับเนี่ยว่าสิใครไปจับกับใครครับเดาสิลบจะเข้าไปจับกับไฮโดรเจนแล้วเกิดอะไรขึ้นพันธะหล่นลงมาตรงกลางแล้วใครจะหลุดออกไปครับลบคลอรีนคำตอบคือ HC ขีด C ขีด CH3 ดับเบิลบอนด์ CH2 บวกกับ H2O บวกกับ CL ลบนี่คือคำตอบเอานะผมฝากให้เราลองไปนั่งทำดูนะครับอย่าลืมนะคาร์บอนไปได้4แขกเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้คือนี่คือเนื้อหาจริงๆของเควินซีนะครับซึ่งเราเรียนแค่นี้แหละนะผมไม่ได้มากกว่านี้โอเคครับก็ลองไปทำสักหนึ่งข้อครับในการปาแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเสร็จแล้วปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีแอคชันผมจะให้หลักการจำเราเป็นแบบนี้ครับออกซิเดชันออกซิเจนเพิ่มไฮโดรเจนลดออกซิเจนเพิ่มไฮโดรเจนลดรีแอคชันออกซิเจนลดไฮโดรเจนเพิ่มสังเกตออกซิเนี่ยมันมีออกตกข้างหน้าก็คือต้องเพิ่มออกซิเจนนี่วิธีการจับรีคือลดกับลดใครลดออกซิเจนพวกเราจำออกซิเจนเป็นหลักไม่ต้องไปจำไฮโดรเจนนะจำแค่ออกซิเจนเดียวถ้าออกเพิ่ม H ลดถ้าออกลด H เพิ่มจำแค่นี้ง่ายมากเลยนะผมให้เราดูถ้าจะไปเพิ่มออกซิเจนอาจารย์เปรมถามหน่อยว่าเขาเรียกสิไดคนที่เติมออกซิเจนต้องมีออกซิเจนมากหรือน้อยต้องมีออกซิเจนมากหรือน้อยตัวที่จะเข้าไปเติมนี่กี่ตัวเอ้ยมันก็ต้องมีออกซิเจนสิไม่ตัวที่จะเข้าไปเติมมันต้องมีออกซิเจนใช่ไหมเห็นป่ะมีออกซิเจนกี่ตัว KMnO4 มีออกซิเจนกี่ตัว4CRO 3มีออกซิเจน3ตัวพอไปเติมแล้วเกิดอะไรขึ้นฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจนไหมมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีวิธีดูง่ายมีหรือไม่มีซ้ายมือไม่มีไม่มีแต่ขวามือมีออกซิเจนไหม
มีออกซิเจนไหมอันดับแรกมีออกซิเจนเปล่ามีอ่ะถ้ามีออกซิเจนออกซิเจนเพิ่มจําดูออกซิเจนอย่างเดียวออกซิเจนเพิ่มแสดงว่าเป็นออกซิเดชันอ่ะถัดมา KNO4 เติมเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์กลายเป็น OOH มีออกซิเจนเพิ่มมากี่ตัว1ตัวเป็นออกซิเดชัน CRO3 เพิ่มจาก COH เป็น COOH ออกซิเจนเพิ่มเป็นออกซิเดชันถัดมา OH แอลกอฮอล์เปลี่ยนเป็น COH ออกซิเจนเพิ่มเป็นออกซิเดชันนี่คือวิธีการดูออกซิเดชันตรงกันข้าม Reduction เนี่ยออกซิเจนเพิ่มแต่อะไรลดครับเอ้ย Reduction ออกซิเจนลดอะไรเพิ่มโอ้ลดอะไรเพิ่มไฮโดรเจนเพิ่มถ้าเติมไฮโดรเจนเพิ่มคุณต้องเติมไฮโดรเจนเข้าไปใช่ไหมถูกป่ะคุณต้องเติมไฮโดรเจนใช่ไหมใช่ไหมคุณก็ต้องเติมตัวที่มีไฮโดรเจนเข้าไปไฮโดรเจนกี่ตัว2 2 2 4ถูกป่ะถ้าคุณเติมไฮโดรเจนซ้ายมือมี2ตัวขวามือมีกี่ตัวเนี่ยไฮโดรเจนเพิ่มไหมไฮโดรเจนเพิ่มไหมเพิ่มถัดมาอะไรหายไปตายไวอะไรหายไปพันธะคู่หายไปถ้าพันธะคู่หายไปแสดงว่ามีไฮโดรเจนเข้ามาเพิ่มฟ้าก็ไฮโดรเจนเพิ่มเหมือนกันพันธะคู่หายไปไฮโดรเจนเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งเติมไฮโดรเจนเข้าไปสังเกตออกซิเจนจาก2ตัวเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียวเหลือ1ตัวแสดงว่าต้องเป็นไฮโดรเจนเพิ่มนะครับจบปฏิกิริยานี้รู้ไหมเจอในเรื่องไหนเรื่องเหล้าคนที่กินเหล้าจริงๆแล้วเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้ทำให้ตับแข็งนะไม่ได้ทำให้เมานะแต่จริงๆมันเกิดออกซิเดชันของแอลกอฮอล์เปลี่ยนเป็นอัลดีไฮด์ก่อนอันดับแรกแล้วอัลดีไฮด์เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันคือฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันเป็นท็อกซิกกับคนแต่ว่าม้าหนูกินแล้วไม่เป็นไรอัลดีไฮด์เปลี่ยนเป็นฟอร์มาลดีไฮด์แล้วกลายเป็นฟอร์มิกแอซิดตัวนี้เองที่ทำลายโปรตีนก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับตับจริงๆแอลกอฮอล์ตัวมันไม่ใช่ตัวเริ่มต้นตัวมันไม่ได้มีพิษแต่ตัวมันเป็นตัวสังเคราะห์ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสกลายเป็นอัลดีไฮด์อัลดีไฮด์กลายเป็นกรดฟอร์มิกคนกินเหล้าจึงมีภาวะในกรดในเลือดสูงมากแล้วซึ่งผมบอกเราไปแล้วว่าในภาวะในเลือดเราประมาณ pH 8.5แต่ว่าเราทำให้ pH กลายเป็นกรดพอ pH กลายเป็นกรดโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคต่างๆจึงมีสูงนั่นเองจริงๆมันคือภาวะในร่างกายที่การรักษาบาลานซ์ของระบบเลือดภายในร่างกายนั่นเองครับโอเคครับก็จบแล้วครับการบ้านนะครับก็การบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำควิซเลยก็เลยจะให้ตอบข้อเดียวง่ายๆครับทุกคนดูบนกระดานนะครับตอบผมง่ายๆครับเดี๋ยวให้พิมพ์นะเดี๋ยวจะเห็นไปรุ่นนะผมวง11ข้อนี้ตอบผมว่าเป็นปฏิกิริยาอะไรจริงๆแล้วในข้อสอบนี้จะเป็น substitution substitution ปฏิกิริยาอะไรครับแทนที่มีปฏิกิริยาอะไรอีกครับaddition ปฏิกิริยาอะไรครับการเติม elimination คืออะไรครับขจัด oxidation อะไรเพิ่มครับออกซิเจนเพิ่ม reduction อะไรเพิ่มครับไฮโดรเจนเพิ่มครับมีอยู่5ปฏิกิริยาครับตอบผมว่าข้อ1
11.1เป็นปฏิกิริยาอะไรจบครับพิมพ์มาในโพสเทสที่ผมกำลังจะส่งให้ในควิชครับข้อ1ครับข้อนี้เป็นปฏิกิริยาอะไรครับพิมพ์มาเฉยๆครับมีอยู่พิมพ์ชื่อมาด้วยนะปฏิกิริยาอะไรมีอยู่5ปฏิกิริยาครับเจอกันในข้อสอบครับโอเคนะครับก็เพื่อนถามว่าทำไม4เอทิลถึงมาก่อนไดอ้ออันนี้ผมอธิบายไปแล้วเหรอใช่ใช่เพราะว่าไดเรานับไหมเด็กๆไดเรานับไหมไดเรานับไหมครับไดนับไหมไม่นับนะไม่นับไม่นับนะเรานับตัวอักษรก่อนนะครับโอ้โหสมาชิกในกลุ่มเราเหลือกระจายลอยมากเลยนะเหลืออยู่38คนนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตั้งควิชให้นะครับเดี๋ยวตั้งให้นะครับตั้งไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอุตส่าห์มาเรียนแล้วน่าจะได้คะแนนนะแป๊บหนึ่งนะเด็กๆนะผมเขียนโจทย์นะเด็กนะเด็กจำได้นะครับผมถามโจทย์ข้อไหนครับถามโจทย์อะไรครับคือผมให้คะแนนไม่ได้ไงถ้าไม่งั้นผมก็จะให้เราเขียนแต่เราพิมพ์เป็นคำตอบลงมาสั้นๆในนี้ได้เลยนะครับพิมพ์มาคำตอบสั้นๆในนี้ได้เลยโอเคนะครับอย่าลืมเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยการประเมินอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ประเมินอาจารย์ให้อีกทีนึงนะครับอย่าลืมประเมินให้อาจารย์ด้วยการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยนะครับวันนี้เป็นควิสครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาเรียนด้วยกันมีใครอยากจะกล่าวอะไรไหมฮะก่อนจะจบแล้วฮะครับผมเห็นไหมฮะจบแล้วทุกคนเต็มไหมฮะใครอยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไหมฮะผมจำชื่อใครไม่ได้เลยยังไงก็เจอผมก็ทักบ้างนะผมจำไม่ได้หรอกผิดเยอะผมก็สนับเราไม่ค่อยได้อะไรผมให้เวลาเรา10นาทีนะครับให้ไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับพิมพ์มาหน่อยฮะโล่งใจไหมฮะจบแล้วครับโอ้เลิฟอาจารย์เปมาขอบคุณมากครับแม่เลิฟจริงๆนะพียวพัดนะฮะเดี๋ยวต้องเจอหน้ากันหน่อยนะคนไหนน้องผมจำไม่ได้ละนะครับก็เราได้รับควิชเรียงครับทุกคนได้หรือยังได้ยังได้ยังได้แล้วนะได้แล้วก็วันนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนครั้งสุดท้ายกับผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาเรียนด้วยกันนะบางทีก็ได้เรียนรู้กันอะไรหลายอย่างปัญหาอุปสรรคก็มีก็บอกว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนแล้วก็ในวิชาอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นวิชาของผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับพวกเราในหลายๆวิชาขอทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนจนจบ4ปีโดยเร็วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีทุกท่านสาธุสวัสดีครับ